ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาไทยพับเบก้าฟอรัมครั้งที่3นะครับวันนี้เราจัดงานกันในหัวข้อ15ปีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤต2540นะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับที่จัดโดยสำนักข่าวไทยพับเบก้าซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับก็ประเด็นของไทยพับลิก้าเนี่ยเราเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่เน้นในการทำข่าวในเรื่องเชิงสืบสวนสอบสวนโดยมีธีมหลักอยู่3ธีมก็คือความโปร่งใสภาครัฐความโปร่งใสภาคเอกชนและความยั่งยืนนะครับซึ่งวิกฤตปี40ที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวที่อยู่ในซีรีส์ความโปร่งใสภาครัฐนะครับซึ่งเราจะเชิญผู้อ่านทุกท่านเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาดูว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยอดีตปัจจุบันและอนาคตตอนนี้ประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างนะครับโดยการเสวนาวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของซีรีส์ทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีข่าวที่เป็นบทสัมภาษณ์จากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นผู้ออกนโยบายเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับประกอบไปด้วยดร.ธนงพิทยานะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นคุณทารินนิมานเหมินดร.ธาริสาวัฒนาเกตคุณอมเรศศิลาอ่อนนะครับซึ่งจะเป็นบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มลงอยู่ในเว็บไซต์ไทยพับลิก้านะครับซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอลงใน YouTube นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญบุคคลอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นมาพูดคุยเหมือนกันนะครับก็สำหรับตอนนี้ทุกท่านก็พร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์ปกป้องจันทวิทย์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับขอเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ผมได้สอนนักศึกษาที่เกิดปีพฤษภาธมินครับ2535อีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเรากำลังจะได้สอนนักศึกษาที่เข้ามหาวิทยาลัยปี1ที่เกิดปีวิกฤตเศรษฐกิจ2540วิกฤตที่ร้ายแรงรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับ15ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกย้อนกลับไป15ปีที่แล้วมาถึงวันนี้เศรษฐกิจไทยเรียนรู้อะไรจากวิกฤตในวันนั้นบ้างและวันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับวันนี้ไทยพับลิก้าฟอรัมครั้งที่3เราจะมาคุยกันเรื่อง15ปีวิกฤตเศรษฐกิจ2540ประเทศไทยอยู่ตรงไหนกับวิทยากร4ท่านครับคุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนดร.วีระไทยสันติประภพรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธกรรมการผู้จัดการบริษัทดีแอดไวเซอร์จำกัดและคุณธนาเทียนอัจฉริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMM Z จำกัดครับสวัสดีวิทยากรทั้ง4ท่านครับวันนี้บนเวทีเรามีทั้งผู้ก่อวิกฤตทั้งผู้แก้วิกฤตและทั้งผู้ที่จะรับผลกระทบจากวิกฤตนะครับผมเริ่มคุยชวนคุยที่คุณบรรยงก่อนครับคุณบรรยงครับ15ปีผ่านไปถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราเขียนประวัติศาสตร์วิกฤตเศรษฐกิจไทย2540ยังไงดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้มีโอกาสรับใช้ไทยพับลิก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีวันศุกร์ที่13วันธงชัยนะครับเป็นวันธงชัยของใครก็ไม่รู้ก็หวังว่าจะเป็นวันธงชัยของประเทศทั้งประเทศนะครับพอเริ่มต้นก็เริ่มเพ้อเจ้อพูดถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับผมเป็นคนแก่สุดในนี้ก็อย่างที่ดร.ปกป้องว่านะครับมีส่วนอยู่มากในการก่อให้เกิดวิกฤตเมื่อคราว2540นะครับซึ่งก็เรียนยืนยันเลยนะครับใครก็ตามที่ประกอบกิจกรรมอยู่ในเศรษฐกิจในยุคก่อนหน้านั้นมีส่วนไม่มากก็น้อยในการก่อให้เกิดวิกฤตนะครับส่วนสองท่านนี้ดร.วีระไทยดร.เศรษฐพุทธก็เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าถูก import เข้ามานะครับเพื่อแก้วิกฤตนะครับโดย World Bank ส่งเข้ามาช่วยประเทศไทยนะครับไม่ใช่ช่วยให้เป็นตามที่ World Bank อยากได้นะครับซึ่งก็มีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตเยอะส่วนคุณธนาก็เป็นผู้รับกรรมจากวิกฤตนะครับซึ่งก็เพิ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเท่ากับทีมชาติสเปนในฟุตบอลยูโรขอแสดงความยินดีด้วยผ
ผมจะขอเท้าความนิดนะครับเนื่องจากเป็นคนแก่ว่าไอ้วิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับโดยจะพูดในมุมกว้างๆโดยจะพูดว่าอะไรที่เป็นสาเหตุไม่ใช่ใครนะครับใครนี่ไม่ต้องไปหานะครับที่บอกว่าผมมีส่วนร่วมก่อเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เกิดวิกฤตเนี่ยผมเคยภูมิใจมากว่าในฐานะที่ทำงานในตลาดทุนเนี่ยสามารถระดมทุนให้กับบริษัทต่างๆได้ถึงกว่า 200,000 ล้านก่อนเกิดวิกฤตนะครับแล้วก็พอกลับมามองย้อนหลังไอ้ 200,000 ล้านนั้นเนี่ยมันเสียหายสัก 60-70% มันเป็นเรื่องผิดพลาดซะส่วนใหญ่นะครับอันนั้นก็คือที่บอกว่ามีส่วนผมจะอยากจะจับประเด็นย้อนหลังไปนิดนึงว่าเท้าความโดยมองใน2มุมมองในมุมของเศรษฐกิจโลกนะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลกก่อนที่จะเกิดวิกฤตแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยที่นำไปสู่วิกฤตนะฮะซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็มีความสัมพันธ์กันนะครับขอมองกลับไปในโลกก่อนนะครับต้องย้อนไปทั้ง40ปีน้อยคนในที่นี้ที่เกิดแล้วนะครับคืออย่างที่ทราบกันดีว่าในทศวรรษที่1970ก็มีการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะครั้งใหญ่ที่ออกถอนตัวที่เขาเรียกว่าถอนตัวออกมาจากเบรตันวูดส์นะครับทำให้มีความผันผวนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีออยล์ช็อคสองครั้งในทศวรรษนั้นพอมาปลายทศวรรษต่อเนื่องมาทศวรรษที่80เนี่ยนะฮะก็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้น 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเทรนด์ของการดีเรกูเลชั่นนะฮะมีการเปิดเสรีในเศรษฐกิจหลักๆนำโดยแทชเชอร์เรแกนเนี่ยนะฮะมีการดีเรกูเลตโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดการเงินค่อนข้างเยอะนะครับมีการ privatization มีการเปิดเสรีนะครับอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับทุกคนก็ทราบดีว่าช่วงทศวรรษที่80เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า transition economies ก็คือประเทศที่เคยใช้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจตัวเองมาสู่ทุนนิยมนะฮะก็เริ่มต้นด้วยเติ้งเสี่ยวผิงในปี1979ที่ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่ปกลางทศวรรษที่80นะฮะโซเวียตก็ล่มสลายนะครับปี1989กำแพงเบอร์ลินก็ล่มสลายสรุปว่าประเทศที่เคยเป็นประเทศสังคมนิยมเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นพม่าคิวบาเกาหลีเหนือนะฮะก็เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจตัวเองเข้าสู่ระบบทุนนิยมนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์2อันประกอบกับความเชื่อมโยงของโลกกระแสที่รุนแรงมากก็คือเรื่องของโลกาภิวัตน์นะครับโลกก็เริ่มเชื่อมโยงกันมากขึ้นในตลาดการเงินนะครับก็เลยมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนกันค่อนข้างเยอะนะครับพัฒนาการในตลาดการเงินซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางทศวรรษที่80นะครับอันที่หนึ่งก็คือมีการขยายตัวของตลาดการเงินของโลกอย่างยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นปี1985เนี่ยนะฮะตลาดการเงินของโลกเนี่ยมีขนาดประมาณแค่ 120% ของ GDP ของโลกในเวลานั้นนะฮะในปัจจุบัน 400% นะ GDP ก็โตขึ้นแต่ตลาดการเงินเขาเรียกว่ามี financial debt มากขึ้นนะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นนวัตกรรมทางการเงินที่เราเรียกว่าอนุพันธ์นะฮะในปี1985อนุพันธ์ทั้งโลกเนี่ยมี notional value เพียงแค่ 50% ของ global GDP ปัจจุบันเท่าไหร่รู้ไหมฮะเกือบ 2,000% อันนั้นก็คือให้เห็นนวัตกรรมจุดที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าตัวในช่วงเดียวกันนะฮะทั้งในแง่ของเงินทุนที่เป็นหนี้นะฮะตราสารหนี้นะฮะเงินให้กู้ยืมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดทุนนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ลีดเข้ามาแล้วก็มีผลเกี่ยวข้องผมกลับมาที่ประเทศไทยอันนั้นคือเทรนด์ของโลกนะครับแล้วก็ลีดมาสู่วิกฤตของเราแล้วก็วิกฤตปัจจุบันก็มาจากเทรนด์นี้แหละครับวิกฤตในโลกปัจจุบันทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยบ้างนะครับถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยหลังจากที่เราเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากออยช็อคนะครับปี1984นะครับป๋ากระปู่ลดค่าเงินนะฮะถ้าจำได้นะฮะครั้งใหญ่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดในช่วงเดียวกันปี1985มี Plaza Accord
ซึ่งความจริงมันดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็คือการปรับตัวของค่าเงินเยนนะฮะที่แข็งค่าขึ้นแต่สิ่งที่เกิดอานิสงส์กับเราก็คือเกิดการย้ายฐานการผลิตครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยก็ประกาศยุคโชติช่วงชัชวาลถ้าจำได้เราพบแก๊สธรรมชาติมีการวางรากฐานอุตสาหกรรมทีนี้สิ่งที่เกิดกับไทยก็คือระยะเริ่มต้น1985ถึง1990เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ FDI มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นนำเป็นสำคัญทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยบูมต่อเนื่องนะฮะถ้าเราจะสังเกตเนี่ยเศรษฐกิจไทยบูมทุกทีมันเกิดจากวิกฤตค่าเงินทุกทีนะครับครั้งแรกค่าเงินของเขาครั้งที่สองค่าเงินของเรานะฮะสรุปง่ายๆเลยว่าพื้นฐานของเราเนี่ยดูเหมือนต้องอาศัยราคาแต่อย่างเดียวนะครับไอ้ผลิตผลเดี๋ยวคงคนอื่นคงจะพูดต่อไปว่าไอ้ productivity เนี่ยเราเพิ่มหรือไม่เพิ่มอย่างไรผมกลับมาสู่ในยุคช่วงนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับตลาดทุนซึ่งเคยซบเซานะฮะอินเด็กซ์เหลือร้อยกว่าเนี่ยก็บูมขึ้นมานะครับจากอานิสงส์นะฮะคำว่า emerging marketที่เราได้ยินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเป็นคำที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงนั้นนะฮะ1986นะฮะเนื่องจากการย้ายฐานเงินการย้ายเงินทุนเข้าสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาในพอร์ตโฟลิโออินเวสเมนต์ก็ทำให้ตลาดทุนเนี่ยคึกที่ซบเซามา7ปีหลังวิกฤตราชาเงินทุนเนี่ยก็พุ่งพรวดขึ้นมาทีนี้มันก็เกิดเรื่องของการปรับโครงสร้างในประเทศนะครับจากเดิมเนี่ยที่จะมีการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยเราต้องรอฝรั่งรอญี่ปุ่นนะฮะรอบริษัทใหญ่ๆซึ่งหรือรอนายแบงค์นะฮะซึ่งคุมทรัพยากรทางการเงินอยู่ทั้งหมดเนี่ยตลาดทุนก็เป็นทางเลือกทำให้เอกชนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะระดมทุนและก็ขยายตัวในทางอุตสาหกรรมนะครับได้มากขึ้นนะฮะที่ผมโมไปเมื่อกี้เนี่ยอย่างผมเองก็ระดมทุนให้บริษัทมาขยายกิจการได้ตั้ง 200,000 กว่าล้านตัวเล็กๆแค่นี้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามองดูโครงสร้างทั้งระบบนะฮะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ชัดเจนว่าจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับเอกชนไทยนะครับเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะฮะหลายคนมหาเศรษฐีเกิดขึ้นตอนนั้นทั้งนั้นนะครับจากธุรกิจที่ระดมทุนจากตลาดทุนจนกลายเป็นเจ้าของประเทศไปก็มีนะฮะอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะซึ่งก็เกิดในยุคนั้นนะฮะซึ่งในที่สุดมีเหตุการณ์สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับจากกระแสของinternationalization ในตลาดการเงินเราก็เปิดเสรีนะครับที่เรียกว่า BIBF คือเปิดเสรีให้มีเงินเข้าได้อย่างเสรีมากขึ้นนะครับซึ่งอันนั้นก็ทำให้มีเงินไหลเข้าและทำให้มีเกิดการลงทุนครั้งมโหฬารนะฮะในช่วง1990ไปสู่1996ก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะครับทีนี้ในเรื่องโครงสร้างที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราหลายคนไปเบลมวิกฤตว่ามันเกิดมาจากการเปิดเสรีนะครับแต่ถ้าคุยกับนักเศรษฐศาสตร์จริงๆเพราะเราไม่เปิดเสรีจริงเราเปิดครึ่งๆกลางๆคือเราเปิดให้เงินไหลเข้าเสรีแต่เราฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เรทนะครับมันก็ทำให้เกิดการบิดเบือนในโครงสร้างเพราะเวลาเราไปฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เรทเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้สินค้าบริการที่เป็นส่วนที่เรียกว่าเทรดเดเบิลคือสินค้าที่ import export ได้มันก็จะไปตามราคาของไอ้กันนะฮะมันไปตาม US dollar แต่สินค้าบริการที่เรียกว่า non tradable เช่น real estate infrastructure โรงพยาบาลอะไรต่างๆที่มันซื้อขายข้ามประเทศไม่ได้ราคาสินค้าพวกนั้นก็เหมือนลูกโป่งอะฮะอัดเงินเข้าไปอัดลมเข้าไปแล้วกดไว้ข้างนึงอีกข้างนึงมันก็โป่งเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะชัดว่า profitable ในช่วงนั้นจะไปเกิดกับธุรกิจที่เป็น non tradable พอ profitable เกิดในภาคไหนมันก็เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปทรัพยากรมันก็ไหลเข้าภาคนั้นนะครับทั้งคนที่เก่งทั้งการเงินเพราะฉะนั้นการลงทุนที่เราเห็นว่ามันลงทุนมากในช่วงนั้นคือถ้าเรามองย้อนหลังไปกูรูเศรษฐกิจในสมัยนั้นก็จะบอกว่าไม่น่าห่วงเลยเราจะมี current account deficit สัก 8% 10% ตราบใดที่การลงทุนเนี่ยมันขึ้นเพราะมันหมายถึงมันจะมีเงินในอนาคตแต่พอมองย้อนหลังนะครับวิเคราะห์ย้อนหลังเราก็จะพบว่าลงทุนเข้าไปแต่ incremental output เนี่ยมันเพิ่มน้อยเหลือเกิน export ไม่เพิ่มนะฮะ export แค่ 35% ของ GDP ก่อนเกิดวิกฤตนะฮะวันนี้70เนี่ยตอนนั้นประมาณ30ทีนี้ในแง่โครงสร้างก็คือ
ในที่สุดอีกเรื่องนึงนะครับเงินที่เราเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินกู้ระยะสั้นซะส่วนใหญ่เงินกู้ระยะสั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบแสนล้านเหรียญนะฮะแสนล้านเหรียญก็เทียบเวลานั้นเกือบ50เกิน 50% ของ GDP ในเวลานั้นนะครับ GDP ในเวลานั้นไม่ถึง200ล้านเหรียญนะครับที่25บาทนะฮะในปี1996เนี่ยทีนี้เนื่องจากว่าแหล่งเงินเป็นแหล่งระยะสั้นลงทุนแล้วไม่เกิดผลผลิตและดันมาลงทุนใน non tradable ซึ่งไม่มีรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็พูดได้ชัดๆเลยว่าfundamental ของประเทศโดยเฉพาะภาคเอกชนภาคคอร์ปอเรทก็อ่อนแอลงเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับผู้ที่ให้เงินกู้ระยะสั้นก็เริ่มถอนเงินคืนนะครับและนั่นก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดวิกฤตผมเน้นอีกทีวิกฤตเกิดจากการบิดเบือนด้านโครงสร้างนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของความผิดพลาดของตลาดโดยรวมทั้งผู้กู้ผู้ให้กู้ทั้งเจ้าของเงินทั้งคนเอาเงินมาและผู้บริหารนโยบายนะครับมันเป็นโครงสร้างที่หลีดไปสู่วิกฤตผมเน้นอีกทีว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าวิกฤตมันเกิดมาจากพ่อมดการเงินมาโจมตีค่าเงินอันนั้นมันเหมือนเป็นทริกเกอร์เท่านั้นเองนะฮะมันเหมือนเป็นทริกเกอร์ยังไงมันก็ต้องเกิดในเมื่อฟันดาเมนทัลมันรองนะฮะในเมื่อฟันดาเมนทัลมันผิดนะฮะในเมื่อโซเวนซีมันมีในระยะแรกเนี่ยเราก็ไปเข้าใจว่ามันเป็นลิควิดิตี้ไครซิสนะฮะก็มีการต่อสู้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นวิกฤตเนี่ยไม่ได้เกิดจากพ่อมดการเงินไม่ได้เกิดจากการต่อสู้นะครับแต่อันนั้นเป็นจุดทริกเกอร์ที่ทำให้เกิด2กรกฎาคม2540นะฮะ15ปีกับ12วันมาถึงวัน11วันมาถึงวันนี้นะครับอันนั้นก็คือวิกฤตที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างทั้งหมดนะครับซึ่งผมมีส่วนร่วมอยู่ไม่น้อยแต่พอแก้ผมก็ไประดมทุนมาอีก3แสนล้านมาช่วยแก้แต่ผมก็ปูพื้นแค่นี้ก่อนส่งต่อให้ผู้แก้คุณบรรยงเล่าให้ฟังถึงเหตุปัจจัยที่นำมาซึ่งวิกฤตการเศรษฐกิจ2540โดยชี้ให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการบิดเบือนเชิงโครงสร้างทั้งระบบทีนี้เมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วคุณบรรยงอยู่ในนั้นอะไรเป็นบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ตัวคุณบรรยงเองเรียนรู้อะไรภาคการเงินไทยเรียนรู้อะไรและสังคมเศรษฐกิจไทยเรียนรู้อะไรสั้นๆตรงนี้ก่อนที่จะไปคุยกันต่อคือจริงๆส่วนตัวผมก็เป็นแค่ผู้บริหารสถาบันการเงินเล็กๆซึ่งก็ประสบวิกฤตไปด้วยนะครับซึ่งก็ประสบวิกฤตไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยที่เสียใจก็คือ6เดือนก่อนหน้าเนี่ยจากการวิเคราะห์ของทีมวิเคราะห์ของหลักทรัพย์พัฒระจากการดูวิกฤตการที่เคยเกิดในโลกเราก็เชื่อว่าเราน่าจะเกิดวิกฤตแต่ที่เสียใจก็คือไม่กล้าหาญพอและไม่สามารถที่จะคอนวินส์คนทั้งหมดให้หยุดแล้วก็ถอยหลังเพื่อจะปกป้องเราทำเพียงแค่หยุดโตเราไม่ได้หดตัวถ้าหดตัวอาจจะเซฟคือผมอยากจะเล่าว่าผมเป็น CEO ของบริษัทเงินทุนพัฒนาธนกิจที่เจ๊งไปเพราะวิกฤตนะครับแล้วก็เจ๊งคามือเนี่ยแหละครับโอเคครับผมผสมต่อผ่านไปแล้วกันเพราะว่าแต่เราเข้าใจที่อธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเข้าใจก่อนบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นการมาวิเคราะห์ย้อนหลังนะครับเป็นการวิเคราะห์ย้อนหลังนะฮะผมอยากจะเรียนว่าเราเลิกหากันสักทีว่าใครเป็นคนทำนะครับเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมากกว่าเพราะสังคมไทยพอมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหาว่าใครวะที่ไม่ใช่กูนะที่เป็นคนทำให้กูฉิบหาย คุณ okay. มาดูว่าถึงวันนี้เนี่ยสังคมเศรษฐกิจไทยเรียนรู้จากวิกฤตเศรษฐกิจ40ขนาดไหนยังไงครับเราเข้มแข็งขึ้นหรือเราอ่อนแอลง15ปีผ่านไป ขอไว้รอบ2ได้มั้ยผมส่งต่อไปก่อนเปิดประเด็นนิดนึงก่อนจะไปทางนู้นเราเรียนรู้ไหมโอ้โหต้องมันต้องพูดยาวอะฮะว่าหลังวิกฤตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วลีดมาสู่ปัจจุบัน15ปีเนี่ยในแง่โครงสร้างมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าเราเรียนรู้น้อยไปหน่อยนะครับแต่บังเอิญเราก็โชคดีนะครับสภาพของการคลังก็ดีสถานะของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศเราก็ดีเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ในจุดที่แข็งแรงที่สุดที่จะเจอกับวิกฤตโลกที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเราได้รับผลกระทบแน่นอนเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวกลับมาคำตอบครับลึกๆ
ครับในคำถามเมื่อสักครู่นะครับผมไปต่อที่ดร.วิทยาไทยกับดร.เศรษฐพุทธทั้งคู่เนี่ยอย่างที่พี่เตาบอก import มาจากWorld Bank ใช่ไหมครับตอนนั้นมาช่วยแก้วิกฤตเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีบทบาทในการทำงานเบื้องหลังมากร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคนั้นนะครับดร.วิทยาไทยครับ15ปีผ่านไปเศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือเลวลงเราเรียนรู้อะไรขนาดไหนจากวิกฤตเศรษฐกิจ2540ครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับอาจารย์ปกป้องก่อนที่จะไปผมขออนุญาตเสริมคุณบรรยงนิดนึงว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไม่ยอมรับความจริงในยุคนั้นเนี่ยบางคนเป็นผู้บริหารบริษัทเงินทุนสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญก็ยังบอกว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่ค่อยยอมรับความจริงนะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไป15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญนะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมาช่วงแรกเลยอาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังเร่งพยายามดับไฟนะครับในบ้านช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องมารุมมาตุ้มทุกอย่างสถาบันการเงินก็ไม่เราโจกกันทุกวันว่าจะเหลือกี่แบงค์ใช่ไหมเป็นคำถามที่นักข่าวก็จะถามทุกคนก็ถามว่าอีก3เดือนข้างหน้าจะเหลือกี่แบงค์นะครับบริษัทขนาดใหญ่ก็มีปัญหาเพราะว่าอยู่ดีๆไปกู้เงินตราต่างประเทศมา25บาทกลายเป็น50บาทสูงสุดก็ขึ้นไปเป็น57บาทต่อดอลลาร์ก็เกิดภาวะล้มละลายกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง3ปี 3-4 ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังปรับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเราได้ยินเรื่องกฎหมายขายชาตินะฮะแต่อันนั้นก็เป็นกฎหมายที่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญหลายเรื่องกฎหมายล้มละลายที่มีการต่อสู้กันเยอะระหว่างพวกที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องพยายามทำให้กระบวนการเรื่องของกฎหมายทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นในช่วง 3-4 ปีแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงที่ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับมีการออกกฎหมายใหม่ๆขึ้นมามากมีการเป็นจุดเริ่มต้นของการร่างพระราชบัญญัติธนาคารกลางธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีความเป็นอิสระให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการร่างพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝากนะครับที่จะทำให้คนมีวินัยมากขึ้นในเรื่องของการออมคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆมากขึ้นและก็ลดภาระของทางการในอนาคตนะครับช่วงต่อมาพอผ่านสัก 4-5 ปี GDP เราเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นไปเพราะว่าการส่งออกดีมากนะครับเป็นตัวที่ช่วยฉุดเศรษฐกิจให้กลับขึ้นไปสถาบันการเงินก็เริ่มมีความมั่นคงนะครับทำให้เขาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงของก่อร่างสร้างตัวก็ได้นะครับธุรกิจต่างๆก็เริ่มที่จะกลับมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเราเริ่มเห็นตึกที่ร้างร้านก็เริ่มมีคนที่เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็ไปทำอะไรต่อนะครับเป็นช่วงการปรับบาลานซ์ชีทปรับบิสเนสโมเดลของทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคสถาบันการเงินด้วยครับเราเริ่มเห็นธนาคารพาณิชย์เริ่มกลับมาขยายสาขาอีกครั้งนึงเริ่มกลับมาทำธุรกรรมทางด้านสินเชื่อบุคคลลูกค้าบุคคลมากขึ้นนะครับอันนั้นก็อาจจะผ่านไปประมาณสัก 4-5 ปีในช่วงที่3เป็นช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวเสวยสุขก็ได้นะครับก็จะมีคนที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่กลับมาใหญ่อีกครั้งแล้วก็ดูเหมือนจะใหญ่กว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมเพราะคู่แข่งล้มหายตายจากไปเยอะโดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งรายเล็กๆนะครับก็เริ่มมีการอาจจะอยู่ในช่วงของการชะล่าใจหรือสบายใจอยู่บ้างนะครับหลายคนก็พยายามที่จะเน้นกับการรักษาสเตตัสโคของตัวเองมากกว่าที่จะเรื่องของการปฏิรูปปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจเราไม่ได้ยินเรื่องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเลยกฎหมายเศรษฐกิจใหม่ๆเราก็ไม่ได้ยินเลยว่ามีกฎหมายเศรษฐกิจอะไรออกมายกเว้นว่ามันจวนตัวแล้วอย่างเช่นกรณีของ FATF ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นกฎหมายปฏิรูประบบเศรษฐกิจด้วยเป็นกฎหมายที่ประเทศอื่นก็ถือว่าเป็นกฎหมายเบสิกกฎหมายพื้นฐานนะครับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นจะเห็นคนรวยก็จะรวยมากขึ้นใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับปัญหาเดิมๆที่เราเคยได้ยินการเรื่องความเหลื่อมล้ำก็กลับมากขึ้นนะครับคนจนโอกาสทางการเงินโอกาสทางธุรกิจก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองย้อนกลับไป15ปีเนี่ยผมคิดว่าช่วงแรกทุกคนตระหนักว่าต้องแก้เพราะว่าประเทศเนี่ยมันมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาฟันเดเมนทัลปัญหาโครงสร้างอย่างที่คุณบรรยงพูดนะครับถัดมาช่วงที่2เป็นช่วงของการก่อร่างสร้างตัวแล้วค่อยๆปรับโครงสร้างใหม่มีการฟื้นตัวขึ้นใหม่ผมคิดว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ช่วงที่3คือช่วงที่อาจจะชะล่าใจสบายใจเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วมันก็มีปัญหาฟันเดเมนทัลอีกรูปแบบนึงซึ่งเดี๋ยวคงมาคุยในรอบที่2ว่าปัญหาฟันเดเมนทัลในอีกรูปแบบนึงเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะแก้ได้อย่างไรนะครับแต่ขออนุญาตมองอาจจะมองว่า
มองย้อนกลับไปโดยใช้เรื่องของสถาบันการเงินเป็นกระจกเงาก็แล้วกันเพราะว่าวิกฤตปี40เนี่ยเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิกฤตค่าเงินกับวิกฤตของสถาบันการเงินนะฮะอาจจะมีข้อสังเกต 3-4 ประการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของที่เราจะคุยกันต่อในช่วงที่2ได้ว่าวันนี้สถาบันการเงินที่ผ่านมา15ปีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะเป็นตัวที่สะท้อนสภาวะของเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับอันแรกเลยก็คือสถาบันการเงินมีความมั่นคงสูงมากแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรสูงมากนะครับเราเห็นได้ชัดเจนว่าทุกครั้งที่เวลาสถาบันการเงินประกาศผลประกอบการทุกไตรมาสก็จะเป็น record profits หรือเป็นผลประกอบการที่สูงสุดตั้งแต่เคยมีมานะครับในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยนะครับปี2009ถ้าทุกคนจำได้เศรษฐกิจไทยติดลบ 2.9% หลังจากเกิดวิกฤต Lehman Brothers นะฮะสถาบันการเงินก็ยังทำกำไรสูงสุดเป็นประกอบเป็นประวัติการกำไรถึง 92,000 ล้านบาทนะครับไตรมาส 4 ปีที่แล้วน้ำท่วมสุดใหญ่สุดในรอบ 70 ปีผ่านมาไตรมาส 1 ปีนี้สถาบันการเงินก็ยังกำไร 41,000 ล้านบาทสูงกว่าไตรมาส 1 ของปีที่แล้ว 10% นะครับอันนั้นก็สะท้อนข้างหนึ่งก็คือเป็นความสบายใจว่าสถาบันการเงินของเรามีความมั่นคงสูงมากเราถึงถูกกระทบน้อยมากจากวิกฤตยุโรปในรอบนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีปัญหาสินเชื่อ SME ขอกู้ไม่ได้นะครับคนไทยไม่มีทางเลือกในการเก็บเงินออมระยะยาวทุกคนก็ยังบ่นว่าต้องไปฝากเงินที่สถาบันการเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบมาเทียบกับเงินเฟ้อในขณะที่เราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตนะครับธนาคารพาณิชย์ไทยแล้วก็เห็นแบงก์ชาติออกมาบอกว่าไม่ไปเมืองนอกเลยไม่มีธนาคารไทยที่เป็น regional bank เลยนะนักธุรกิจไทยจะไปมาเลเซียต้องไปหาธนาคารมาเลเซียหรือไปพึ่งธนาคารสิงคโปร์ธนาคารไทยก็ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ดูจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเอามากๆเลยนะครับนั่นก็เป็นตัวที่สะท้อนหลายๆอย่างในบ้านเราใน15ปีที่ผ่านไปนะครับจากธนาคารพาณิชย์ที่มีปัญหามากเกือบจะล้มละลายทั้งระบบธนาคารพาณิชย์วันนี้บางคนก็บอกว่าธนาคารพาณิชย์อาจจะเป็นมีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่นะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ของประเทศในเรื่องของการทำให้ประเทศเนี่ยมีพัฒนาการหรือการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันมากขึ้นที่เรียกว่าเป็น inclusive growth เรื่อง microfinance ที่พูดกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของตลาดทุนที่เป็นทางเลือกการออมระยะยาวก็ดูจะไม่ไปไหนเพราะวันนี้ธนาคารพาณิชย์ก็กลายมาเป็นผู้เล่นในตลาดทุนบลจก็จะเป็นบลจลูกแบงค์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบลก็บลลูกแบงค์ขนาดบลบางแห่งยังต้องเข้าไปเทคแบงค์หรือจะไปเป็นบ้านของแบงค์ธนาคารพาณิชย์ก็ดูจะมีบทบาทใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตประการที่1 นะครับประการที่2 อาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแลนะครับของทางด้านเศรษฐกิจและก็หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินเพราะว่าต้องยอมรับกันว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นส่วนนึงเป็นผลมาจากทางการเป็นผลมาจากหน่วยงานกำกับดูแลนะครับคนอาจจะมองว่าการที่แบงก์ชาติไปปกป้องค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ที่พี่ตาพูดถึงเรื่องพ่อมดทางการเงินเข้ามาทำให้เงินสำรองระหว่างประเทศหายอันนั้นก็เป็นการตัดสินใจผิดพลาดอันหนึ่งของหน่วยงานทางการธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลานั้นนะครับแต่จริงมันมีปัญหามาก่อนหน้านั้นมากตั้งแต่การออกนโยบายการทำนโยบายต่างๆที่นำไปสู่การทำให้ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีปัญหานะครับคำถามคือในระบบทุนนิยมซึ่งวันนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมากเนี่ยบทบาทของหน่วยงานทางการยิ่งต้องมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าเวลาที่ดูอย่างตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเมื่อข่าวคุณบรรทูลออกมาพูดเมื่อสัก2 อาทิตย์ก่อนมั้งที่บอกว่าสินเชื่อดูจะโตเกินไปแล้วสินเชื่อไม่ควรจะโตเกิน2เท่าของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริงแต่วันนี้ทำไมสินเชื่อโตเอานะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องดูว่าจะถูกตลาดกำกับอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าคู่แข่งเขาโตได้ 13% ทำไมคุณโตได้ 8% คุณก็ต้องพยายามโตให้ได้ 13% เพื่อจะรักษามูลค่าของหุ้นของคุณรักษา market share ของคุณควรจะเป็นหน่วยงานทางการที่ออกมากำกับเรื่องพวกนี้แล้วออกมาพูดย้อนกลับไปเมื่อปี40ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ดีการกู้เงินจากต่างประเทศ BIBF มากๆก็ดีนะครับพวกนั้นเนี่ยต้องเป็นบทบาทของหน่วยงานทางการที่เข้มแข็งแล้วก็ออกมาแตะเบรกนะครับออกมาแตะเบรกว่าไม่ควรจะเป็นแล้วในลักษณะแบบนั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีปัญหาไม่ถูกต้องครับถามว่าวันนี้15ปีผ่านไปหน่วยงานทางการของเราปรับไปอย่างไรบ้างนะครับเราเห็นในแง่ของกรอบกฎหมายก็มีหลายอย่างที่ปรับอย่างพรบธนาคารแห่งประเทศไทยอันใหม่ก็ให้ความมั่นคงในเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ดูจะเป็นปัญหาอยู่
เราก็ยังมีหน่วยงานทางการที่พูดกันไปคนละภาษาแม้กระทั่งถ้าดูง่ายในระบบสถาบันการเงินแบงก์ชาติกลต.กระทรวงการคลังนะครับต่างคนก็ยังต่างคนต่างทำในขณะที่ระบบการเงินเนี่ยมันเข้ามาเป็นมันเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันแบ่งไม่ค่อยได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องระบบของแบงก์อันนี้เป็นเรื่องของระบบตลาดทุนนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าแบงก์ก็ออก BE นะครับแบงก์ก็มีลูกทำเป็นธุรกิจบลจ.ธุรกิจบล.เช่นเดียวกันนะครับบอนที่ออกมาประกันชีวิตก็ไปถืออย่างเงี้ยครับมันเป็นระบบการเงินที่มันเชื่อมโยงกันไปหมดแต่ในงานทางการของเราก็ดูจะเป็นยังแยกๆกันอยู่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมการทำงานที่อาจจะไม่ต่างไปมากจากสมัยก่อนคือพี่ตาคุณบรรยงใช้คำว่าครึ่งๆกลางๆนะผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยส่วนนึงก็คือวัฒนธรรมประนีประนอมบวกกับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความไม่กล้าหรือความไม่รู้ด้วยหรือเปล่าหรือความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นจริงเวลาที่เราทำหรือเจรจาแผนอะไรก็ตามอย่างแผนพัฒนาตลาดทุนเนี่ยนะครับเสนอไปว่าควรจะทำ5ข้อ5เรื่องนี่เป็นเรื่องสำคัญคำตอบที่มักจะได้มาคือขอมา5ทำ3ก่อนก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอทำ3แล้วมันจะไม่ได้ผลหรอกบางทีมันไปตกม้าตายตรง2ข้อหลังที่ไม่ได้ทำนะทำให้มันไม่ได้ผลอย่างที่จะเป็นเราไม่มี positioning ของประเทศเลยในเรื่องระบบสถาบันการเงินนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องระบบที่ค่อนข้างจะ advanced แล้วก็มีคนที่พยายามจะผลักดันอันนี้ก็สะท้อนกับภาพใหญ่ของประเทศว่าการทำงานของระบบราชการในภาพใหญ่ก็ดูเหมือนจะตัวใครตัวมันต่างคนก็มีอเจนดาของตัวเองมีแผนของตัวเองมีแผนของทั้งหน่วยงานราชการเองแล้วก็นักการเมืองที่คุมหน่วยงานราชการนั้นๆปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นการแก้วิกฤตน้ำท่วมไปรอบที่แล้วก็เห็นชัดเลยถึงเรื่องของความสามารถของหน่วยงานราชการที่จะทำงานด้วยกันโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งการที่จะตอบสนองจากวิกฤตนะครับให้ทำได้เร็วทำให้ได้มีประสิทธิภาพเราไม่ได้ทำเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเลยทุกอย่างเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆทุกกระทรวงทบวงกรมก็ไม่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศวันนี้เราเพิ่งมาตื่นเต้นกับเรื่อง AEC มีจัดสัมมนา AEC กันแทบจะทุกวันเลยแต่ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่าปี2015เราจะเป็นตลาดเดียวแล้วถามบอกว่าแล้วเราจะทำอะไรในแต่ละเรื่องเราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรที่ทำให้คนไทยได้ประโยชน์จาก AEC เรื่องเหล่านี้กลับหายไปไม่ได้ใครพูดถึงนะอันนี้ก็ในภาคการเงินก็ไม่ต่างจากภาคใหญ่ๆของประเทศนะครับประเด็นที่3ที่อาจจะเป็นข้อสังเกตก็คือเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของวินัยเท่าที่ควรโดยเฉพาะในช่วงที่3ของ15ปีที่ผ่านมาช่วงแรกๆการแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทำให้เรามีวินัยมากขึ้นเพราะว่าการที่เรามีฟองสบู่ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการขาดวินัยนะครับวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องวินัยในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันสถาบันประกันเงินฝากเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากว่าใช้เวลากว่า10ปีนะครับในการที่ทำให้คนเริ่มตระหนักว่าก่อนที่คุณจะเอาเงินไปฝากสถาบันการเงินไหนคุณคิดถึงความเสี่ยงซะหน่อยถ้ามองย้อนกลับไปปี40น่ะตอนนั้นทุกไฟแนนซ์ใช้วิธีว่าให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยที่คนไม่คำนึงว่าความเสี่ยงของบริษัทเงินทุนเหล่านั้นเป็นอย่างไรเพราะคิดว่าเมื่อถึงวันนึงรัฐบาลก็จะกลับเข้ามาอุ้มนะครับธุรกิจปี40ได้สอนให้คนไทยเห็นว่าสถาบันเงินอาจจะล้มก็ได้และเงินฝากของคุณก็อาจจะถูกฟรีซในระยะยาวก็ได้นะประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายนะครับที่เข้าวิกฤตที่มีภาษาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินฝากและเป็นประเทศสุดท้ายที่จะปลดว่าไม่คุ้มครองเต็มจำนวนจนกระทั่งมาถึงเมื่อการตัดสินใจของรัฐบาลนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกยืดระยะเวลาไปอีกก็ทำให้วินัยที่พยายามสร้างกันขึ้นมาในระบบสถาบันการเงินใช้เวลานานมากเป็น10ปีที่ทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ออมนะครับก็หยุดชะงักไปและรวมทั้งถ้าจะเอาเงินไปให้ FIDF อีกไปแก้ปัญหานี่อีกอะไรนั่นก็เลยทำให้วินัยหลายๆเรื่องเนี่ยหย่อนยานไปทุกคนก็คิดว่าถ้าสถาบันการเงินมีปัญหาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรัฐบาลจะเข้ามาอุ้มอีกมันก็สะท้อนกับภาพใหญ่ของประเทศนะครับแนวคิดอย่างวันนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีอะไรก็ให้รัฐบาลเข้ามาอุ้มอย่างประชานิยมที่เราพูดกันทุกคนก็ออกมาเรียกร้องเกิดอะไรขึ้นก็ให้รัฐบาลเข้ามาอุ้มไอ้ความรู้สึกที่จะต้องพึ่งตนเองดูแลตนเองจัดการตนเองมันก็น้อยหายไปนะครับมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท้ายสุดนะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องปี40เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องระบบอีกส่วนหนึ่งก็คงมีปัญหาเรื่องการทุจริตการยักยอกเกิดขึ้นนะครับแต่คนที่ทำผิดเมื่อปี40วันนี้เราก็ยังเอามาลงโทษทำผิดไม่ได้เท่าไหร่นะครับรับผิดไม่ได้เท่าไหร่ลาเคสกว่าจะกลับมาเมืองไทยก็ใช้เวลานานมากนะครับวันนี้หลายคนที่เป็นนักสถาบันการเงินนักการเงินในช่วงนั้นที่มีหลักฐานว่ามีการทำทุจริตเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ถูกลงโทษอย่างจริงจังนะครับกฎหมายหลายๆอย่างที่พยายามดันอย่างเช่นเรื่องของ class action การฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับ
ก็มากกว่า10ปีแล้วก็ยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายสักทีนะครับกฎหมายของกลต.ที่จะไปเอาผิดให้กลต.มีสิทธิ์ฟ้องเองได้เพราะว่าคดีที่กลต.ฟ้องเนี่ยหายไประหว่างทางประมาณสักครึ่งหนึ่งเวลาที่ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปตำรวจไปอัยการเนี่ยนะครับหายไปสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าผู้ที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ยากกระบวนการหลักการวิธีการมองวิธีการฟ้องคดีเอาผิดก็เป็นไปเข้ากระบวนการเหมือนเป็นกระบวนการอาญาปกติก็เลยทำให้คดีไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่คนที่มีเจตนาไม่ดีเจตนาจะเอาผิดเขาก็ยังสามารถทำผิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรของไทยก็ยังมีความล้าหลังอยู่ค่อนข้างเยอะมากไม่ทันกับพัฒนาการของระบบการเงินระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วคนที่จะเลี่ยงได้ก็เจตนาเลี่ยงก็หาวิธีเลี่ยงได้อยู่ดีแต่คนที่อยากจะทำอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของเขานะครับถ้ามองในภาพใหญ่ของไทยก็คล้ายๆกันถ้ามองออกไปนอกภาคการเงินวันนี้เราก็เห็นกฎหมายที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะจะปรับกฎหมายอะไรแต่ละทีก็ใช้เวลานานมากพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้านะครับที่จะกันไม่ให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กก็แทบจะไม่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหญ่ๆของไทยเลยทั้งที่พฤติกรรมหลายอย่างเราก็มีข้อสงสัยกันอยู่อันนั้นก็อาจจะเป็นสัก 3-4 ข้อสังเกตที่สะท้อนกระจกเงาตอบคำถามอาจารย์ปกป้องที่อาจจะยาวหน่อยว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราเรียนรู้อะไรได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบการเงินครับฟังดร.วีระไทยแล้วฟังดูคล้ายๆกับเราแทบไม่เรียนรู้อะไรเลยมันมีอะไรบ้างไหมครับที่คิดว่าเป็นด้านบวกจริงๆผมคิดว่าเราเรียนรู้ในช่วง2ปีในช่วง2ช่วงแรกแต่เราลืมวันนี้ประเด็นสำคัญคือเราลืมแล้วเราอยู่ในช่วงของเราที่เก็บเกี่ยวสบายใจเสวยสุขแล้วเรามองอะไรที่เป็นเรื่องภายในประเทศซะเยอะมากเราไม่ค่อยมองเรื่องคนรอบข้างไม่ค่อยมองการแข่งขันไม่ค่อยมองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆบ้านเราซึ่งจะน่ากลัวมากดร.วีระไทยพูดหลายประเด็นนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าหลายส่วนที่มันสำคัญเนี่ยมันไม่ถูกปฏิรูปปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆยังคงอยู่ความการเปลี่ยนแปลงด้านบวกหลายอย่างมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝีมือแต่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างไหมครับ15ปีผ่านไปที่สังคมเศรษฐกิจไทยสถาบันไหนหรือว่าภาคเศรษฐกิจไหนภาคส่วนไหนที่มันดีขึ้นอย่างชัดธุรกิจเอกชนผมคิดว่าดีขึ้นชัดเจนมากยังไงครับโครงสร้างการทำโครงสร้างของงบดุลของธุรกิจเอกชนนะครับถ้าไปดูวันนี้บริษัทที่เคยเป็นมีแต่ก่อนอาจจะมีการกู้ยืมเงินในสัดส่วนที่สูงมากที่เราเรียกกันแวดวงการเงินดู debt equity ratio นะครับวันนี้ก็ลดลงมาหลายเท่าวันนี้ก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างดีมากเราจะเห็นว่าธุรกิจเอกชนหลายแห่งเนี่ยใช้โอกาสวันนี้ที่เกิดวิกฤตการเงินโลกออกไปซื้อกิจการในต่างประเทศด้วยเพราะว่าธุรกิจของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งทางการเงินนะครับการปรับโครงสร้างการผลิตในธุรกิจเอกชนความสามารถในการหาตลาดใหม่ความสามารถในการยกระดับการผลิตยกระดับผลิตภัณฑ์ของตัวเองยกระดับความสามารถในการทำกำไรของตัวเองเนี่ยดีขึ้นมากนะครับอันนั้นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในด้านของธุรกิจเอกชนดีขึ้นมากในภาคการเงินทั่วไปผมก็คิดว่ามีหลายอย่างที่ทำให้มีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นนะครับคือกลไกการทำงานเนี่ยผมคิดว่าดีขึ้นดีขึ้นในหลายๆด้านครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราคงกลับมาคุยว่าแล้วที่มันดีขึ้นบ้างที่มันยังแย่ลงเยอะเนี่ยมันพร้อมขนาดไหนในการรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศเรานะครับผมชวนดร.เศรษฐพุฒิคุยต่ออะไรเป็นบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจ2540ครับครับมีหลายเรื่องจริงๆที่คิดจะพูดแต่จริงๆพี่เต่าแย่งซีนไปเยอะแล้วก็เลยตอนนี้เมื่อกี้ก็นั่งคิดเออแล้วมันจะควักอะไรมาพูดอีกให้มันไม่น่าเบื่อทำให้คนหลับโอเคบทเรียนงั้นผมขอฉายภาพอาจจะอีกแบบแล้วกันคือทั้งสองท่านได้พูดเรื่องภาพแบบแมโครมาพอสมควรแล้วผมอาจจะขอฉายภาพไอ้บทเรียนนะฮะในเชิงให้กับใกล้ตัวหน่อยนะฮะไอ้ประสบการณ์ส่วนตอนที่เข้ามาเนี่ยว่าไอ้บทเรียนที่ผมเองเนี่ยได้จากการที่กลับมาตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันมีอะไรแล้วมันสื่ออะไรนะฮะสำหรับไอ้ข้างหน้าด้วยนะฮะผมจำได้ตอนก่อนที่กลับมาเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่วอชิงตันอยู่ที่ World Bank เนี่ยแล้วก็จำได้ปี40นั่นอ่านข่าวตอนที่มีการปรับตัวเรื่องการลอยตัวค่าเงินบาทนะครับตอนนั้นมันก็โดดไปจาก25มันก็วิ่งประมาณสัก30ก็ตอนนั้นนั่งอยู่ข้างนอกมองมาข้างในดูตัวเลขต่างๆจากข้างนอกก็เอ้ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วนะคือแบบมันมาที่มาถูกทางละมันน่าดูดีขึ้นซึ่งตอนกลับมาเมืองไทยผมกลับมาตอนต้นปี98เนี่ยแล้วมา
เห็นข้างในเนี่ยแบบโอ้โหมันไม่ใกล้ที่จะจบเลยนะมันไม่ใกล้ที่จะจบเลยเพราะตัวเลขต่างๆเนี่ยตอนที่เราไปดูไส้ในของมันเนี่ยมันแย่กว่าที่มันเห็นจากข้างนอกเยอะแล้วบทเรียนของผมอันนึงที่ผมเทคจากไอ้วิกฤตเนี่ยนะฮะคือว่าไอ้มองจากข้างนอกเนี่ยนะวิกฤตเนี่ยมันดูดีกว่าไอ้ที่มันเป็นจริงๆข้างในนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันมีอิมพลิเคชันเหมือนกันสำหรับตอนนี้ที่เราดูวิกฤตยุโรปไอ้ข่าวร้ายๆที่เราดูจากข้างนอกเนี่ยซึ่งเราว่ามันดูแย่แล้วนะผมเชื่อว่าถ้าไปดูข้างในมันจริงๆเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ธนากลางยุโรปอะไรเนี่ยคงโอ้โหคงหนาวสั่นกว่าที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยนะมากอันที่สองเนี่ยคือตอนที่เศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ขาลงเนี่ยซึ่งแล้วมันกำลังช่วงที่ดาวเนี่ยไอ้การแก้ไขอะไรปัญหาต่างๆเนี่ยมันตามไม่ค่อยทันนะฮะมันจะตามไม่ค่อยทันโดยเนเจอร์ของมันแล้วก็การคาดการณ์อะไรต่างๆนี่ก็จะล่าช้าจะมองขาลงนะขาลงคนมักจะมองไปในทิศทางที่ดีกว่าที่มันจะเป็นนะฮะปี40ผมจำได้ตอนที่กลับมาใหม่ๆแล้วผมจำไม่ได้แล้วไอ้หนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่ไหนนะแต่ตอนแรกเนี่ยทาง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี41เนี่ยจะหดตัว 3% ในความเป็นจริงมันออกมามันติดลบไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อีกผมก็นึกเหมือนกันเนี่ยเหมือนถ้าเรานึกภาพถึงเมืองยุโรปอะไรเนี่ยนะไอ้ขาลงเนี่ยมันคงลงมากกว่าที่เราคิดอะไรต่างๆแล้วไอ้การดังนั้นเนี่ยไอ้การที่เราคาดการณ์ต่างๆที่แบบมันล่าช้าหรือมัน behind the curve เนี่ยมันทำให้การออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมันตามไม่ค่อยทันอันนั้นก็เป็นอันนึงอีกอันนึงที่ผมเรียนรู้มาจากไอ้ประสบการณ์ที่ไปอยู่ที่กระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่เคยคือมันก็ฟังดู obvious นะมองตอนนี้เนี่ยแต่ว่าอะไรที่คือพวกฝั่งราชการเนี่ยฝั่งทางการอะไรต่างๆเนี่ยมีความสามารถในการจัดการเนี่ยที่จำกัดมากๆนะต้องบอกว่าจำกัดมากๆคือเขามีเหมือน capacity เนี่ยที่จะทำอะไรเนี่ยจำกัดคือเลยจะให้เขาไปทำเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยพร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะฮะด้วยหลายเรื่องในการอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของว่าคนที่แบบจะเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนกับรู้เรื่องจริงๆนะสามารถจัดการอะไรนี้มีจำกัดในหน่วยงานราชการอะไรต่างๆแล้วก็ตอนที่ไปโหลดอะไรมันเยอะเนี่ยนะฮะการจัดการต่างๆอะไรมันก็จะล่าช้านะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตอนในช่วงวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยทางการเนี่ยมันจะมีใช้ขับศัพท์ว่า political capital เหมือนต้นทุนในแง่ของความนิยมอะไรที่จำกัดเลยคุณต้องใช้มันในเหมือนมันทรัพยากรที่จำกัดมากกว่านั้นเลือกใช้ในมันถูกทางมากเพราะถ้าใช้ในผิดทางแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันสิ้นเปลืองไปนะฮะในเรื่องอะไรอีกอ่ะซึ่งที่มันไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่พึงควรทำนะเพราะทำไปแล้วเนี่ยมันจะ distract เราเนี่ยจากการทำไอ้ของที่มันจำเป็นตัวอย่างผมจำได้ตอนนั้นที่ทางเนี่ยทั้ง World Bank IMF อะไรมาเนี่ยก็พยายามมาพุชเรื่องของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะในไทยซึ่งถามว่ามันรัฐวิสาหกิจนี่มันเป็นต้นตอของปัญหาอะไรในไทยหรือเปล่าไม่เป็นเลยนะแต่การที่เขามาพยายามใส่เงื่อนไขอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟมันเข้ากระแสเรื่องของว่าโอ้ยกำลังขายช่วงขายชาติอะไรเนี่ยมันทำให้หลายอย่างนี่มันเป๋ไปนะฮะและไอ้เรื่องที่มันพึงจำเป็นที่ควรทำเนี่ยมันก็เลยขาดนะฮะไอ้เหมือนกับแรงสนับสนุนอะไรต่างๆเลยนี่ก็อีกนะฮะทางผมคิดว่าไอ้ตอนที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องทั้งด้วยcapacity ที่มีจำกัดทั้งด้วยไอ้ต้นทุนทางด้านเนี่ยการเมืองหรือความนิยมอะไรต่างที่จำกัดเนี่ยมันต้องเลือกทำอะไรนะเฉพาะด้านมากๆอย่าพยายามไปทำอะไรเยอะเกินไปทำอะไรเยอะเกินไปเนี่ยเจ๊งชัวร์ๆแล้วก็อะไรที่บางทีเนี่ยบทเรียนบางอย่างอะไรที่บางทีที่มันฟังดูดีในหลักการเนี่ยนะฮะมันจะตอนที่เราเอามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะเจอปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่รู้ไอ้เรื่องพวกนี้จริงนะฮะมันก็บางทีมันอาจจะอย่างที่บอกว่าฟังดูดีในหลักการแต่ถ้ามันมีปัญหาเยอะในการปฏิบัติเนี่ยก็อย่ามาทำเลยดีกว่าซึ่งนี่เป็นมุมมองของแบบสไตล์ถ้าเราอย่างเราเนี่ยเป็นนักวิชาการนั่งอยู่ข้างนอกบางทีไม่รู้ปัญหาปฏิบัติก็
กับวิจารณ์ไปคอมคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าซึ่งตัวอย่างมันมีอะไรจากวิกฤตตอนปี40ที่ผมนึกออกเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยหลายท่านก็คงพอจำได้เนี่ยว่าในหลักการเนี่ยตอนที่จะพยายามแก้ปัญหาไอ้พวกหนี้ที่มันเสียทางสถาบันการเงินเนี่ยก็พยายามที่จะอาศัยนะฮะกลไกตลาดนะฮะซะเยอะซึ่งในหลักการเนี่ยฟังดูดีนะฮะแต่ในทางปฏิบัติตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามองกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยที่จะทำให้ตลาดมันฟังก์ชันได้ดีจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยพร้อมมันไม่ค่อยครบเลยถึงแม้คุณพูดไปเนี่ยหลักการมันควรทำอย่างนี้เนี่ยไอ้การจัดการการเคลื่อนที่ต่างๆอะไรเนี่ยมันก็ไม่พึงเกิดขึ้นอย่างที่มันควรที่จะเป็นนะฮะไอ้กฎหมายต่างๆเราก็ไม่มีนะกระบวนการศาลแล้วมันก็ล่าช้าอะไรต่างๆพวกนี้นะหรือบางทีตอนที่เราคิดถึงเรื่องของการที่จะผ่านกระบวนการปรส.อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องการจะจัดการเคลียร์ขายทรัพย์สินออกมาให้เร็วนะทำเร็วก็ควรทำล็อตใหญ่ๆอะไรต่างๆทำล็อตใหญ่ๆออกมาแล้วใครจะประมูลมันก็ไม่มีใครมีตังค์ในประเทศไทยฉะนั้นก็กลายเป็นขายให้ต่างชาติต่างชาติอะไรพวกนี้แล้วนี่เป็นแค่ตัวอย่างว่าบางทีอะไรที่มันพูดแล้วมันฟังดูที่ในหลักการเนี่ยในทางปฏิบัติมันเจอปัญหาเยอะนะฮะเลยเราเองในฐานะวิชาการเนี่ยเรื่องของวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็น่าจะตอนที่ดร.เศรษฐพุฒิลงไปคลุกวงในแก้วิกฤตกันอยู่อะไรเป็นสิ่งที่หนักใจอะไรเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดวันนั้นครับแล้วจัดการกับมันยังไงผมโหแก้มันสารพัดคนนะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นนั่งกันแก้กันอยู่2คนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคือตอนนั้นถามว่าอะไรที่ผมว่ามันเจอปัญหาหนักเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไปเหมือนกับดีลกับพวก IMF หรือพวก World Bank มานานมากเลยความสามารถหรือการรู้วิธีที่จะไปดีลกับไอ้พวกเนี้ยน้อยเลยตอนเจอจามันเหมือนกับงงๆอ่ะแบบเอ๊ะอะไรเงื่อนไขมาก็เอากับเหมือนกับบางเรื่องนะฮะตอนแรกๆก็เหมือนกับถ้าถามผมแฟงๆก็เหมือนกับไปยองเขามากไปหน่อยซึ่งบางเรื่องคือเหมือนกับถ้าเราเคยทำงานกับพวกเขามาเยอะดีลกับเขาเนี่ยคือ involve engage กับเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรเนี่ยมันเจรจาได้อะไรที่แบบอันนี้เจรจาให้ตายมันก็ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยเลยนั่นแหละไอ้แล้วเนื่องจากว่าไอ้พวกองค์กรพวกเนี้ยทั้ง ADB World Bank IMF ต่างๆมีบทบาทเยอะในช่วงนั้นต้องยอมรับเนี่ยไอ้การทำงานเราเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นอันแรกที่มันมีปัญหาแล้วไอ้การที่แบบเหมือนกับเราไม่ค่อยพร้อมนะฮะอันนั้นเป็นอิชชูอันนึงอย่างอื่นที่ทำให้ปวดหัวมากนะอันนี้กลับมาเรื่องบทเรียนคือเราเนี่ยจะชอบพูดเรื่องนโยบายแล้วอยากจะฟังอะไรที่แบบมันใช่ไหมนโยบายที่เหมือนจับๆฟังดูตัวเลขใหญ่ๆอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงว่าไอ้พื้นฐานเนี่ยที่เรามีในการที่จะตัดสินใจเรื่องนโยบายเนี่ยมันมีแค่ไหนนะคือความหมายคือว่าเราชอบตัดสินใจเนี่ยบนพื้นฐานที่แบบไม่ค่อยมีข้อมูลนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้นะฮะตอนนั้นเหมือนกันนะฮะคือประเทศไทยเนี่ยผมกลับมาก็งงเฮ้ยแบบข้อมูลเบสิกที่มันพึงควรมีที่จะบอกว่าเราควรทำอะไรมันไม่มีนะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ค่อนข้างงงเรื่องเบสิกมากเลยนะฮะอย่างเรื่องแบบไอ้แบบจำนวนคนสี่คือคลาสสิกดร.ก้าวเราจำได้ไอ้มันไม่มีคือแบบอเมซิ่งมากเลยผู้เสียภาษีในประเทศไทยเนี่ยมันกี่คนที่มันเสียกี่การไม่น่าเชื่อตอนถามสำนักงานอะไรเขาจะเอาแฟ้มสีเขียวหนาเตอะอย่างเงี้ยเป็นพวกปริ้นเอามาเนี่ยผมมานั่งวิเคราะห์กันคือที่รอดมาได้เนี่ยไม่ใช่ฝีมือคนทำงานใช่ไหมเป็นพระสยามเทวาธิราชใช่ไหมโอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเล่าอย่ามันมีไอ้เรื่องสไตล์อย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบมันเป็นเราไม่ได้ใส่ใจนะฮะในการที่จะพัฒนาเนี่ยไอ้ระบบข้อมูลต่างไม่ต้องเรียกระบบมันฟังดูเท่เกินอ่ะแบบแค่ข้อมูลเบสิกเนี่ยที่จะช่วยให้เราตัดสินใจในทางที่ถูกไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยนะฮะแต่ถึงแม้จะออกมาตรการมาทีนี่โอ้ใช้เงินร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าคุณจะทำระบบข้อมูลนี่มันไม่กี่สิบล้านอ่ะทำเสียทีการตัดสินใจมันจะอยู่พื้นฐานของข้อมูลแล้วถูกต้องอันนี้ที่ขำวันก่อนก็ไปประชุมด้วยกันที่กระทรวงการคลังไปพบท่านผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนกับเซสชั่นระดมสมองครับแล้วก็ถกกันที่กระทรวงการคลังเรื่องว่ามาตรการที่ควรมาช่วย SME เนี่ยนะมันควรทำอะไรบ้างแล้วก็คุยกันอีกว่าแล้วกลุ่มหนุ่มกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนถามไปเนี่ยก็เนี่ยทางการก็แบบไอ้นี่ก็ไม่เลยคือข้อผมไม่รู้ผมเลยนึกกับผมพูดในที่ประชุมเลยบอกเรื่องแปลกมากเนี่ยผมจำได้เลยผมนั่งอยู่ในห้องนี้นะเมื่อ15ปีที่แล้วนะแล้วก็คุยกันในเรื่องนี้นะว่าไอ้เราควรทำอะไรช่วย SME แล้วก็ไอ้กลุ่มจะหาข้อมูลเพื่อมาดูเนี่ยว่า
กลุ่มที่มันควรช่วยเนี่ยควรช่วยใช่ไหมฮะใครช่วยยังไงใช่ไหมสรุปแล้ว15ปีผ่านไปไอ้ตรงเนี้ยเหมือนเดิมนะไอ้การเรียนรู้อะไรนี่ไม่มีซึ่งตัวอย่างถามว่าที่ผมพูดทำไมมันพูดเหมือนข้อมูลแบบวิชาการมันไม่ใช่จริงๆมันเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจนะฮะแล้วดำเนินนโยบายในทิศทางที่มันถูกแล้วมันจะช่วยเรื่อง implementation ซึ่งกลับมาที่บอกว่ามันจุดอ่อนของเราคุณจะทำมาตรการอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วคุณทำไปแล้วแล้วคุณรู้ได้ไงมาตรการนี้มันดีมันมีผลหรือมันควรปรับยังไงใช่ไหมฮะถ้าคุณทำแบบเบสิกเนี่ยคุณก็ต้องเหมือนเก็บข้อมูลพื้นฐานเป็นเบสไลน์รู้ก่อนที่ผมทำมาตรการเนี่ยใช่ไหมมันเป็นยังไงอาจจะมีจัดเป็นพวกกลุ่มที่ผมเรียกคอนโทรลกรุ๊ปอ่ะกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือกลุ่มนี้ไม่ได้รับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มนี้มันดีกว่าไอ้กลุ่มนั้นจริงหรือเปล่าดีกว่าแค่ไหนไม่ดีเพราะอะไรควรปรับยังไงไอ้พวกเนี้ยมันควรทำแบบเป็นเบสิกอะแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยถ้าถามในการเรียนรู้เนี่ยเราไม่ค่อยได้นอกจากเรื่องข้อมูลนอกจากเรื่องกลไกของรัฐที่แทบไม่พัฒนาไป15ปีผ่านไปมีอะไรที่ยังเสียดายครับที่คิดว่ามันควรจะดีกว่านี้แล้วมันก็ไม่ดีตอนนั้นอุตส่าห์ทำอะไรทิ้งไว้บ้างแล้วมันก็ไม่ได้ทำต่อหรืออะไรอันนี้เรามีเวลากี่วันนะเดี๋ยวได้คุยจุดอันนี้เดี๋ยวผมว่าคุยล็อต2เดี๋ยวยาวมากเลยผมขอกลับมาว่าเดี๋ยวผมไม่อยากจบทีหลังผมรู้ผมไปไหนพูดที่ไหนแล้วพูดแล้วมันฟังเศร้ากับคนแบบโอ้เศร้ามองเลยต้องจบอะไรที่มันดูฟัง positive หน่อยก่อนที่จะส่งไปต่อถามว่ามันมีนะที่เราเรียนรู้นะมันมีบางอย่างที่เราผมว่าเราเรียนรู้ไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยก็ซึ่งหลายท่านก็ได้เอ่ยถึงแล้วเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้แบบเชิงแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วมันเป็นการเรียนรู้แบบเหมือนระแวงอ่ะเหมือนโดนตีหัวมาแล้วตอนนี้ผมจะระวังตัวไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเราเรียนรู้จริงๆซึ่งมันเห็นชัดนะฮะผมว่าทั้งในแง่ของถ้าเราดูใช่ไหมฮะวิกฤตปี40หลักๆมันมาจากไอ้เรื่องเนี้ยในที่สุดเนี้ยไอ้หนี้มันเน่าแล้วก็ไอ้เงินทุนสำรองอะไรเนี้ยมันหมดแล้วหนี้ต่างประเทศเราเยอะถ้าดูมิติพวกนี้ใช่ไหมตอนเนี้ยประเทศไทยเนี้ยดูโอ้โหสวยหรูสุดหล่อนะฮะไอ้เนี้ยผมว่ามันชัดมันเป็นการเรียนรู้นะฮะแล้วถามว่ามันมาจากการเรื่องของนโยบายหรือการคุมเข้มของภาครัฐจริงๆไม่ใช่ผมว่ามันมาจากความระแวงเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยว่าเหมือนเข็ดแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมว่าเราเรียนรู้มาได้ไอ้นั่นน่ะผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ได้มาแต่สิ่งที่เราขาดนะสิ่งที่เราขาดที่เราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยที่มันเหลือเนี่ยซึ่งเดี๋ยวขอไว้รอบหน้าเพื่อนเนี่ยผมว่าคุยยาวเลยเนี่ยคือการปรับตัวนะฮะเชิงเนี่ยโครงสร้างเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยคือที่อาจารย์ถามเนี่ยว่าประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมก็พูดได้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมไม่ใช่แค่ในแง่ภูมิศาสตร์นะคือมันอยู่ที่เดิมในแง่ของหลายเรื่องด้วยกันคือมันไม่ค่อยจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเป็นโจ๊กนะถ้าเราไล่เป็นหลายมิติเลยเนี่ยนะฮะการลงทุนแรงงานนะฮะไอ้เนี่ยสารพัดมิติเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเบสิกเนี่ยมันคือพูดง่ายคือมันแฟลตหรือมันหลักชาวบ้านเขามากแล้วอันนึงที่ผมว่าอันนี้ขอเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วกันซึ่งส่วนหนึ่งที่มันทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นซึ่งมันน่าเสียดายมากคือว่าหลังจากวิกฤตเนี่ยคือเหมือนกับมันทำให้เราเนี่ยเหมือนกับผมว่ามันส่งออกมาจากเนี่ยความระวังแต่ว่ามันและด้วยปัญหาที่เราเกิดขึ้นภายในเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันไปมองอยู่แต่ข้างในอะเลยไอ้การที่เราไปมองข้างนอกว่าเราต้องเนี่ยไปแข่งกับชาวบ้านเนี่ยเหมือนมันหายไปไอ้บทบาทที่เราจะเล่นในภูมิภาคอะไรเนี่ยช่วงหลังนี่มันเหมือนกับมันคนลืมไปเลยเพราะหมดแต่เนี่ยไอ้ส่วนของผมเป็นอะไรยังไงนะฮะเลยไอ้การทำอย่างเงี้ยมันทำให้ไอ้ความกระตือรือร้นเราเนี่ยผมว่ามันหายไปนะฮะแล้วไอ้อย่างที่บอกเนี่ยไอ้หลายอย่างในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันเลยมันไม่เกิดนะฮะซึ่งอันตรายมากอันตรายมากเพราะว่าผมเองอยู่ช่วงไปทำงานนะฮะอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะอยู่ช่วงหนึ่งปีหนึ่งมันคือถ้าเราไม่พูดง่ายๆคือถ้าเราปล่อยไปตามยถากรรมอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ามันมีสิทธินะคือว่าเราเนี่ยจะ end up หน้าตาเหมือนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็หล่อมากนะช่วงหนึ่งพ่อแม่ผมแต่งงานนะเขายังเล่าให้ผมฟังผมยังงงเลยว่าเขาไปฮันนีมูนที่มะนิลาไปฟิลิปปินส์โอ้ไปทำไมนึกภาพไม่ออกเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยฟิลิปปินส์เหมือนกับสิงคโปร์อ่ะเฮ้ยคุณจะไปใช่ไหมมันโอ้มันเท่มีตึกสูงอะไรอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์สมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนที่ผมท่านไปผมอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเหมือนกับมันพัฒนามาช่วงหนึ่งฮะแล้วมันชะงักเลยมันหยุดอินฟราสตรักเจอร์มันจะหน้าตาเป็นเนี่ยไอ้ยุค70ของเขาเนี่ยคือแล้วมันก็ไม่มีมันนิ่งอย่างนั้นซึ่งบ้านเราเนี่ยนะคือเราอย่าหลอกตัวเองเลยมันเป็นไปได้ว่าถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะ end up อย่างเงี้ยข้อดีของเราตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยที่ทำให้เราเนี่ยมันไม่เหมือนฟิลิปปินส์ถ้าถามผมหลักๆนะมันมีอยู่ข้อหนึ่งหลักๆเลย
คือคนไทยเนี่ยที่มีการศึกษาเนี่ยยังอยากอยู่เมืองไทยเราไปเรียนอะไรเนี่ยกลับมาคนไทยเนี่ยจะอยากกลับมาไม่ค่อยชอบอยู่เมืองนอกแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยต่างกันฟิลิปปินส์เนี่ยใครที่มีการศึกษามีโอกาสเนี่ยจะอยู่ไปอยู่ต่างประเทศหมดซึ่งถามว่าทำไมเป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยรู้ว่าถ้าเขาอยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไม่มีโอกาสคือถ้าคุณไม่ได้เกิดมาอยู่ในไอ้ท็อป15ครุfamily ที่ control แบบทุกอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยคือคุณแทบจะไม่มีโอกาสแล้วก็จะเหลือพวกรวยจริงๆพวกที่จนจริงๆที่ไม่มีอนาคตอะไรไม่มีทางเลือกแต่ใครที่จะเป็นเหมือนกับโอกาสเป็นคนชนชั้นกลางคุณก็ไปที่อื่นซึ่งบ้านเราอีกถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้การที่จะให้คนรู้สึกว่าเขามีโอกาสเนี่ยนะผมว่าตัวนี้เป็นคอเลยจริงๆเนี่ยให้คนมีโอกาสรู้สึกว่าเออผมอยู่มีอนาคตเนี่ยนะคือไม่นี่คือหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเหมือนฟิลิปปินส์ที่พี่นกบอกว่าจะจบด้วยกันขอโทษในแง่ดีจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราทำตัวดีนะถ้าถามผมนะถ้าเราทำตัวดีเลือกในไอ้สิ่งที่มันพึงควรจำเป็นซึ่งเดี๋ยวจะคุยด้วยผมก็มีอะไรบ้างเนี่ยครับเรามีโอกาสที่จะเป็นเหมือนไต้หวันได้ไต้หวันเนี่ยผมมองว่าเป็นแบบเออถ้าเราแบบโชคดีแล้วเราตัดสินใจถูกจริงเรามีสิทธิ์ที่เป็นเหมือนไต้หวันเกาหลีนี่มันไม่เหมือนเกาหลีมันต่างกับเรามากแต่ถ้าในภาพไต้หวันใช่ไหมไต้หวันการเมืองมันก็เละเหมือนบ้านเราใช่ไหมในสภาเขามีชกมีต่อยอะไรของเขาเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนะสารพัดเรื่องแล้วโดยโครงสร้างของธุรกิจเขาจริงบริษัทเขาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แบบเป็นไอ้ใหญ่ๆเป็นเชโบแบบเกาหลีหรือแบบญี่ปุ่นมันบริษัทที่มันจริงมันไม่ได้มันเป็นแฟมิลี่เนี่ยแต่มัน internationally competitiveมันออกไปแข่งกับโลกมันมี global brand มันมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เนี้ยมันก็นี่ขอจบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปพูดอีกเดี๋ยวมันเศร้าอีกขอแค่สองใบจะบอกอยู่เหมือนกันครับถ้าไม่หยุดนี่เดี๋ยวจะมีอีกตาหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ผมชวนพี่โจคุณธนาคุยต่อนะครับ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของคุณธนาเมื่อย้อนมองวิกฤตเศรษฐกิจ40อะไรเป็นบทเรียนของภาคธุรกิจไทยเพราะคุณธนาเป็นคนเดียวบนเวทีที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจจริงแล้วก็ทำงานปรับโครงสร้างนี่ในช่วงนั้นก็ได้ยินใช่ไหมครับสวัสดีนะครับก็ออกไปนี่แล้วกันเมื่อวานเพิ่งมีงานแถลงข่าวที่กัมเมียนหนึ่งเนี่ย15ปีไม่รู้อะไรเปลี่ยนนะแต่เมื่อวานนี้แถลงข่าวพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดไม่เปลี่ยนเป็นคนเดียวที่หน้าเหมือนเดิมคือประเทศไทยกับพี่เบิร์ดมีสองอย่างพี่เบิร์ดนี่หน้าเหมือนเดิมเลยครับผมยังนั่ง15ปีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อวานมีแถลงข่าวพี่เบิร์ดนะครับก็ผมขออนุญาตพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่มีดวงแปลกๆอันนึงคือผมชอบเซ่อๆซ่าๆเดินเข้าไปในมรสุมหรือว่าในพายุทุกทีเลยนะครับอย่างล่าสุดก็ไอ้เรื่องยูโรจอดำเนี่ยก็เข้าไปยุ่งผมไม่สาไม่ถามผมไม่อยากจะบอกคือไม่รู้ตอนเข้าไปก็ไม่รู้จะมีเรื่องไอ้นี่นะครับเหมือนกันตอนนั้นผมก็เป็นเริ่มจากกลับมาเมืองไทยนี่ก็เป็นคนตัวเล็กๆไปทำงานอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์เอกทำรงซึ่งตอนนี้ก็ได้สลายหายไปแล้วนะครับก็ทำไมก่อนก็จำได้เวลาประชุมโต๊ะยาวๆพี่เต่าก็จะนั่งอยู่ไกลๆครับเราจะนั่งอยู่อีกฝั่งนึงจะตื่นเต้นมากพี่เต่ามีคุณชาญตอนนั้นคุณชาญเป็นเจ้านายผมครับก็อยู่ในพายุตรงนั้นพอดีก็บริษัทหลักทรัพย์เอกทำรงก็คล้ายๆพี่เต่าก็คือเป็นจุดกำเนิดของวิกฤตด้วยก็คือระดมทุนเป็นคนเอาบริษัทป๊อปเปอร์ตี้แลนด์แอนด์เฮาส์เข้าตลาดได้ครั้งแรกซึ่งไอ้ property ก็เป็นตัวที่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นตัวที่เร่งการเติบโตตอนนั้นนะครับก็เข้าระดมทุนได้ต้องซื้อแลนด์แบงก์ก็แข่งกันซื้อแลนด์แบงก์ผมก็เคยถามพี่ๆเวลานั่งคุยกันว่าเหมือนมันถ้าใช้คำเหมือนโตแล้วไปไหนอ่ะคือโตแล้วมันไปไหนต่อเขาบอกอ๋อพี่เขาซื้อกันต่อสิแล้วก็ขยายแลนด์แบงก์กันต่อแล้วแลนด์แบงก์ไอ้นี่มันซื้อเสร็จแล้วมันโตแล้วมันสูงขึ้นไปเรื่อยแล้วไปไหนพี่ผมอย่าคุยเลยไปเปลี่ยนเรื่องกินเหล้ากันดีกว่าคือไม่รู้โตแล้วไปไหนช่วงนั้นเราก็จะมันจะรู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยรวมถึงตัวเองด้วยซึ่งก็ทุกคนเนี่ยเป็นทั้งประเทศเนี่ยมันทำให้เกิดวิกฤตเพราะว่ามันมีความโลภนะครับความโลภอย่างสูงมากของผมตอนแรกเอาเงินตัวเองมาเล่นหุ้นนะครับตัวหุ้นก็ซีลิงได้ยินข่าวลือทั้งตลาดเลยอ่ะลิงไม่ต้องดูละรีสงรีเสิร์ชไม่อ่านมาละก็ลิง5ตัวไม่ทันพี่เขาคุยแล้วเขาจะซื้อเกาะส่วนตัวให้เรายังไม่ทันเลยผมก็ไปเอาเงินอาม่ามาเงินน้องสาวเงินทุกคนมาผมว่าทุกคนจะทำคล้ายๆผมนะตอนนั้นผมไม่มีปัญญากู้ท่านเองผมตัวเล็กโชคดีที่ผมตัวเล็กถ้าตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นโชคดีของวิกฤตที่เกิดขึ้นกับผมเพราะผมอยู่ในสถานะที่ยังเลเวอเรจไม่ได้ถ้าเลเวอเรจได้เนี่ยผมว่ามีหลายๆคนที่ผมเห็นเนี่ยหนักกว่าผมเยอะตอนนั้นผมเลเวอเรจระดับครอบครัวก็เอาเงินมานะครับซื้อ ก็จำได้ก็ซื้อพวกกองทุนซึ่งก็ดูตอนกองทุนที่ระดมกองทุนเอกทั้งหลาย10บาทเนี่ยว่าเขายังไม่ทำอะไรเทรด13บาทได้ยังไงอะNAV มัน10บาทอ่ะใช่ไหมเราก็ซื้อ13ก็ซื้อแล้วก็นั้นก็ไปกองช่วยกันกองไปแล้วผมก็ออกจาก S1 มาที่แท็กนอนนั้นมาแท็กมาทำงานการเงินนะครับก็
ก็เห็นความหรูหราฟู่ฟ้าทุกอย่างนะครับก็ไประดมทุนไปนิวยอร์ก3วันไปเลสฟัน400ล้านเหรียญนะครับก็วันเดียวก็ปิดละง่ายมากเลยกลับมามีเครื่องบินคอร์เปอเรทเจ็ตด้วยนะครับสมัยก่อนมีคอร์เปอเรทเจ็ตอันหนึ่งไอ้ลำเล็กๆเนี่ยต้องจองล่วงหน้า2วันไปสิงคโปร์นะครับก็เคยบินกับเขาด้วยก็มันเป็นความโลภของทุกคนนะครับโลภมากๆก็คืออะไรอ่ะเริ่มกู้ตอนนั้นแท็กก็กู้ปกติไม่ต้องปิดความเสี่ยงสิปิดความเสี่ยงก็มีคอสก็เสร็จแล้วเอ้ยกู้มาแล้วมันกำไรนี่เอาไปกู้เพิ่มไอ้นี่กู้มาทำไมกู้มาฝากเพื่อได้ดอกเบี้ยส่วนต่างอันนี้ก็คือในแง่ของบริษัทมันความร่วมมันก็น้ำมืดแล้วงั้นทำอะไรต่ออ้าวหุ้นขึ้นเทรดหุ้นตัวเองด้วยมันก็เข้าไปอีกแล้วตอนนั้นระบบบัญชีก็เป็นระบบอะไรที่ซ่อมง่ายอ่ะขาดทุนก็ตัดไดเรกลงเอควิตี้ก็ได้คือมันแคปิตอลไลซ์ไปก่อนไม่ให้ปั่นขึ้นไปนะครับมันมีอะไรกองๆหลังบ้านเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจกันนะครับจนแน่นอนพอมันประกาศลดค่าเงินบาทเนี่ยตอนนั้นนี่แท็กก็เกือบพันล้านเหรียญมั้งฮะก็ตู้มขึ้นไปนะครับประกาศสับฮิตตอนนั้นคือเดดมอราโทเรียมนะครับผมก็คนแรกๆนะครับ16กุมภาพันธ์1998ที่ศาสินผมจำได้เลยเราเรียกแบงค์มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ประกาศหยุดชำระหนี้นะครับวันเกิดผมพอดี16กุมภาพันธ์จำแม่นเลยอยู่บนเวทีมีการที่ปรึกษาการเงินนะครับก็ หลังจากนั้นก็คือความหายนะของบริษัทละขาลงอย่างรุนแรงก็จำได้ตั้งแต่หลังนั้นเนี่ยเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ที่กัมมี่ผมเพิ่งคุยเรื่องนี้เองเพราะว่ากำลังจะลงทุนอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเราก็บอกว่าคือถ้าเวลาลำบากเนี่ยแบงค์เขาเก็บร่มจริงๆนะฝนตกเนี่ยเขาเก็บร่มคือเนี่ยมันเป็นเราเคยเห็นมาแล้วว่าเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ดีๆ RM เวลามาคุยกับเราส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆหน้าตาน่ารักมากู้เงินไม่ค่าอะไรเงี้ยพอเดดมาแล้วเต็มปั๊บแขกเต็มเลยครับมีแต่แขกเพราะเรากู้เงินแบงค์ฝรั่งอยู่52แบงค์ตอนนั้นนะครับคนที่ส่งมาเนี่ยมือระดับโหดทั้งนั้นเพราะแท็กตอนนั้นเนี่ยยังเรียกว่าเป็นบริษัทที่มีแคชโฟลว์ดังนั้นเขาจะมารีดเขารู้ว่าไอ้นี่ตัดแล้วมันไม่มีแอสเซทอะไรที่เอาไปตัดเพราะมันเป็นแอสเซทมันไปอยู่ที่คอนเซชั่นหมดดังนั้นเนี่ยเขาส่งมือเหี้ยมที่สุดมารีดเงินให้มากที่สุดนะครับก็จะต้องเจอแขกมาตลอดเวลานะครับซึ่งถามว่าตอนนั้นได้อะไรก็เริ่มจะรู้แล้วว่าคนไทยเนี่ยอ่อนแอเวลาไปเจอข้างนอกเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยไอ้ขาขึ้นน่ะดีคนมายกยอปอปั้นน่ะแต่เวลาเจรจาเวลาทุกอย่างเนี่ยโอ้ยเราพวกขี้เกรงใจอ่ะเราจะกลัวแขกมาก็จะบี้เราจะโหดมันไม่ต้องมีโอโมชั่นอลเลยมันไม่ต้องแอคมันยืนตบโต๊ะอะไรได้นะตอนหลังผมไปทำสักพักหนึ่งผมก็เริ่มลองตบดูบ้างตบให้มันกลัวเว้ยคือตอนหลังก็เริ่มเป็นบ้างเริ่มรู้ว่าจะเล่นอะไรกันคือนี่เป็นเรื่องวิธีการเรียนรู้แต่ถามว่าตอนนั้นเรียนคือความโลภมันนำทุกอย่างไปทุกอย่างมันเหมือนถ้าไม่ทำแล้วมันสู้เขาไม่ได้อะตอนนั้นนอกจากฝึกตบโต๊ะแล้วเนี่ยเราจัดการกับปัญหาอย่างปัญหานี่ยังไงครับปัญหานี่คือโชคดีอันหนึ่งคือที่ว่าคือผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าของคือเจ้าของคงหนักกว่าผมคือด้วยคือผมก็เป็นคนทำงานผมเป็นคนเจรจาปรับโครงสร้างนี่ก็ทำกับที่ปรึกษาการเงินก็เจรจาไปมีเดดไลน์เลยไปนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะจบที่ว่า1ก็คือว่าพอจบปรับโครงสร้างนี่ได้เนี่ยก็จะมีขึ้นเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยลงทุนได้น้อยมากช่วงนั้นที่แท็กกับ AS ต่างกันเยอะมากเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ AS ทะยานขึ้นไปเลยเพราะว่าเขาปิดความเสี่ยงเกือบหมดเรานี่ไม่ได้ปิดอะไรเลยนะครับ market share นี่จากเดิม55 45กลายเป็น70 30บางที่80 20ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาขยายเครือข่ายได้เราทำไม่ได้เราก็จะโลหกระเหินไปพอปรับโครงสร้างนี้ได้ก็เหมือนถูกบีบไว้อยู่ดีก็จะแพ้เขาจะเละอยู่ดีแล้วในที่สุดก็ตอนนั้นมียูคอมซึ่งเป็นแม่ครับยูคอมก็เดือดร้อนเพราะว่าแท็กส่งอะไรขึ้นมาไม่ได้เลยวาลูของตลาดก็หายเกือบหมดก็ต้องเฉือนอวัยวะรักษาชีวิตก็คือก็จะต้องขายฝรั่งขายต่างชาติก็เหมือนกับทุกคนต้องเอาเงินมาเพราะคนไทยก็ไม่มีเงินที่จะเอาเข้าบริษัทเราต้องใช้แล้วตอนนั้นหุ้นมันก็วาลูมันน้อยอ่ะก็จะโดนทุบตีเยอะมากผมเจรจาซิงเทลอ่ะก่อน AS เนี่ยซิงเทลก็กดราคาแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบเศร้าคือมันเจรจา3เดือนมันกดจนแบบเหมือนจะต้องยกบริษัทให้เขาขายไม่ลงตอนนั้นเขาถึงไปซื้อ AS ก็เล่ขายเทลสตาร์เล่ขายโอ้ยหลายที่มากจนกว่าจะจบที่ตอนนั้นก็เป็นเทเลนอร์นะครับก็ในภายในก็มีดราม่ามากที่ถ้าใครอยู่ช่วงนั้นก็จะได้ยินข่าวที่คุณบุญชัยส่งตำรวจมายึดตึกนะครับเอาผู้บริหารคณะเดิมออกไปผมมาโชคดีที่อยู่คณะเดิมด้วยและได้อยู่คณะใหม่ด้วยแต่ก็หลายๆเกือบหมดก็คณะเดิมก็ออกไปนะครับก็มีความพ่ายแพ้ตอนนั้นเกิดขึ้นเยอะมากของในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผมว่าไอ้ช่วงถ้าถามไม่ใช่คำถามคือว่าแล้วเรียนรู้อะไรอย่างนี้ผมเพิ่งประชุมกันเมื่อล่าสุดเนี่ยก็มีการลงตัวผมเรียนรู้ว่าคือ1คือ stress test ใช้คำว่า stress test ก็ได้ในทางธุรกิจนะครับคือว่าไม่ว่าทำอะไรเนี่ยต้องมองโลกในด้านที่มันเลวร้าย
ไว้ด้วยนะครับในคนรุ่นผมเนี่ยจะผ่านตรงนี้เป็นเจเนอเรชัน X ครับเจเนอเรชันที่ฟังเฉลียงใช่ไหมครับถ้าใครรู้จักเฉลียงก็จะยุคประมาณผมนี่แหละ ก็ต้องเราจะมองโลกในแง่ร้ายอ่ะคือผมลงทุนผมเนี่ย 80% ผมลงฟิตอินคัมหมดนะครับคือด้วยจากเกิดจากตอนนั้นเนี่ยที่แบบที่มันตกใจมากคือเงินอาม่าเงินน้องหายไปหมดเลยมันก็ยังอยู่ข้างหลังผมอยู่ดีเรื่องพวกอย่างนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาไม่ต่อให้ผมทำงานไม่ยิ่งทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความกลัวตลอดเวลาซึ่งผมคิดว่ามันก็คงในเจเนอเรชันผมเนี่ยผมเท่าที่ผมสังเกตนะถ้า CFO เจเนอเรชันผมเนี่ยจะเฮดจะรู้ว่าต้องเฮดแต่ไอ้คนที่ไม่รู้ว่าจะเฮดที่คุยยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าเจอรุ่นที่แบบพยายามจะไปทำดีลเลอร์ทีทำอะไรก็ยังทำกันอยู่นะก็คือ CFO ที่ดีเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ไปเล่นอันนี้นะผมจะกลัวมากแล้วเมื่อสักประมาณ5ปี6ปีที่แล้วมี CFO ฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยมันยังไปเล่นเคอร์เรนซีเลยอะแล้วเรามารู้ทีหลังแล้วตอนนั้นก็ต้องเขาออกไปก่อนเพราะมันขาดทุนเยอะแล้วเขาเลยลาออกไปเลยยังมีคนทำอย่างนั้นอยู่เลยนะในสภาพที่ผ่านมันเป็นผ่านยุคขนาดนี้ไปแล้วมันไม่ควรจะมีใครไม่เห็นแล้วนะแล้วไม่ควรจะมีใครเล่นมันก็ยังมีนะแต่ผมว่าในที่เราเรียนรู้ก็คือเรื่องพวกนี้เรื่องด้านเนกาทีฟไซด์ว่าเราคงจะดีขึ้นนะในแง่ของการเตรียมตัวสำหรับเรื่องเนกาทีฟไซด์ต้องทำสเตทเทสต้องเคอร์เรนซีไปเล่นมันไม่ได้นะอย่าไปเทรดหุ้นตัวเองนะบัญชีก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันอย่าไปmanipulateเรื่องบัญชีอะไรอันนี้คงเป็นงานเรื่องของธุรกิจที่ผมว่าทำให้อาจจะคนที่ผ่านยุคนี้มาเนี่ยมันจะทำให้ด้านลับมันมีด้านดีเฟนซ์บ้างนะครับแต่สมัยก่อนมันออฟเฟนซ์อย่างเดียวมันมีด้านดีเฟนซ์บ้างที่ทำให้มันคงแข็งแรงขึ้นในภาคเอกชนเนี่ยด้านนี้คงแข็งแรงขึ้นครับ15ปีผ่านไปปัจจุบันเนี่ยภาคธุรกิจไทยอยู่ตรงไหนครับเราดีขึ้นหรือเราเลวลงรวมจากที่คุณธนาสัมผัสอยู่ผมว่าถ้าในภาคการเงินน่ะดีขึ้นคือถ้าในภาคที่เป็น finance department เนี่ยนะครับสมัยก่อน finance department คือ accounting อ่ะคือเดี๋ยวนี้ finance department ก็ผมว่าถ้าเท่าที่ผมเห็นดีขึ้น property DE ก็ต่ำคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าไปทำอะไรที่แบบเหมือนเดิมแล้วนะครับคือในภาคการเงินน่ะดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ผมว่าในแง่ของแต่มันผมว่าถ้าจะฟังจากภาครัฐภาคเอกชนมันคล้ายๆน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้บ้านใครผมก็ถมก่อนแหละคือแต่จริงๆแล้วทั้งประเทศเนี่ยน้ำมันยังไหลอยู่ไหมเพราะคงอาจจะยังไหลอยู่เพราะภาพรวมมันยังท่วมอยู่นะครับแต่คนมีเงินใครมีอะไรมันก็ถมบ้านขึ้นมารู้จักป้องกันตัวเองมีกระสอบทรายก่อนมีฝ้าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก่อนนะผมเลยคิดว่าในด้านหนึ่งเนี่ยแข็งแรงขึ้นในแง่ของตัวบัญชีนะครับทางด้านภาคบัญชีนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรที่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนที่ทำให้มันนำไปสู่ความโลภขนาดนั้นนะครับแต่ในแง่การแข่งขันผมก็เห็นด้วยนะ AEC เนี่ยผมก็ไปมาหลายงานเราก็จะลอยๆอ่ะกับ AEC อ่ะเหมือนเดี๋ยวมันก็คือเดี๋ยวเหมือนกับตามยถากรรมอย่างที่หลายๆท่านพูดนะครับมันก็เราก็จะพูดเป็นงานสัมมนาลอยๆเท่านั้นแต่เราก็จะไม่มีแอคชั่นอะไรว่า AEC จริงๆแล้วจะทำอะไรกันแน่แล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยจะไปทางไหนแต่ละบริษัทก็ปรับตัวกันตามที่ตัวเองคิดได้ฮะบางคนเห็นโอกาสก็ไปบางคนก็รอก่อนก็ได้เพราะว่าประเทศไทยยังไงมันต้องพูดภาษาไทยอะไรๆผมก็เจอบ่อยนะที่เขาบอกประเทศไทยไงก็พูดภาษาไทยไอ้คนอื่นเข้ามามันก็ต้องจ้างเราอยู่ดีว่าเราพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกเอ้ยเดี๋ยวก็ประเทศไทยก็โตพอแล้วคือตอนนี้ผมว่ามันจะกลับมาที่หลายๆท่านพูด2ประเด็นคือ1ความโลภเราแล้วกับความขี้ลืมของคนไทยนะว่าเราเคยเจอวิกฤตติดขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือเที่ยวใหม่นะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเสวยสุขแปลกๆนะครับเพราะว่าคือผมก็ยังรู้สึกว่ามันเหนือจริงอยู่บ้างเพราะว่าไอ้ทั้งโลกมันเละหมดเลยอ่ะประเทศไทยยังหลั่นล้าผมยังหลั่นล้าอยู่เลย คือยังแบบไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เอ้ยหรือว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเริ่มคิดอย่างงี้นะฮะหรือว่าเรามีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเอ้ยหรือว่าเราแข็งแรงเอ้ยมันเนี่ยเป็นผมว่ามันอันนี้ผมต้องถามหลายๆท่านว่ามันจริงหรือเปล่าว่าเอ๊ะตอนนี้เราหลั่นล้าจริงนะผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยเศรษฐกิจก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผมว่าคนไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวข้างนอกน้อยมากเลยนะเขาไม่รู้สึกว่ามันโดนตัวเองอันนี้ที่ผมไม่ค่อยเอ๊ะเราจะโดนผมยังเคลิ้มๆไปเขาเลยว่าเอ๊ะหรือว่าเรามีอะไรพิเศษวะทำไมส่งออกยังดูดีอยู่เลยทำไมคนอื่นทำเนี่ยไม่เห็นกระทบอะไรเลยสเปนจะพังอิตาลีจะพังกรีซจะพังเอ๊ะเรายังเฉยๆอยู่เลยเพราะอะไรอันนี้ผมอันนี้ผมว่าแต่ในฐานะผมเนี่ยผมรู้สึกเป็นสัญญาณอันตรายอยู่คนไม่ได้ดูครับจอมันดำบอลต้องโดนแซวนะครับก็จอดำก็เป็นเรื่องเนี่ยธุรกิจลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่คนไทยก็คือเราไม่ได้สนใจอะไรระหว่างประเทศคุณมีนักธุรกิจไทยดีขึ้นไหมครับเท่าที่คุณธนาได้สัมผัสได้รู้จักนักธุรกิจไทยผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองดีขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นผมว่าไม่ดีขึ้นนะคือมันมีสองมุมนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองเก่งขึ้นไหมปี40เก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นแล้วก็อยู่ได้จนวันนี้มันก็คงมีอะไรดีในหลายเซกเตอร์แต่ถ้าเทียบกับตอนนี้อย่างถ้าเราเจอพวกอินเดีย
จีนสิงคโปร์เนี่ยเวลาไปดีลเขาก็รู้เลยหรือจริงๆผมอยู่ที่ดีแท็กก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ใน12ประเทศที่เป็นค่าทาสบริวารเขาเนี่ยอาณานิคม12ประเทศเนี่ยก็เวลาไปเจอก็จะรู้ว่าคนไทยเนี่ยหนึ่งคือเขาจะย้ายกันหมดเลยยกเว้นประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีปัญหาที่สุดในเรื่อง KPI เพราะว่าผู้บริหารใน12ประเทศเนี่ยจะเป็นอีสเทิร์นยุโรปเป็นมาเลเซียเป็นปากีสถานบังคลาเทศเป็นสแกนดิเนเวียนเขาจะหมุนเวียนหมดยกเว้นประเทศไทยทุกคนจะมาอย่างเดียวแต่ไม่มีเราเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้เลยคนแล้วเราเวลาไปประชุมเนี่ยเราจะเงียบที่สุดในห้องเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็อยู่ของเราเนี่ยแล้วเราจะบอกประเทศไทยไม่เหมือนใครThailand only แล้วเขาก็จะปวดหัวกับเรามากคือมันก็จะเป็นประเทศที่แบบมันก็ยังโตๆอยู่ของมันอะแต่แบบไม่รู้ส่งใครมามันก็ไม่ค่อยเวิร์กอะไรคือผมว่าด้วยคือเหมือนเราออกไปสู้เขาไม่ได้แต่ปากีอะไรมาทำงานของเรามันก็ทำได้ผมว่า competitiveness เราตกลงถ้าในแง่ของบุคลากรครับตกลงถ้าโดย relative กับประเทศอื่นๆที่เขาวิ่งกันเป็นเรื่องปกติอะเขาไปทำฮังการีย้ายไปยูเครนมาจีนอะไรเป็นเรื่องปกติของเราเนี่ยไทยกรุงเทพไปเชียงใหม่ยังลำบากเลยยังไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับแล้วไปก็อยู่ไม่นานผมเพิ่งเจอน้องคนหนึ่งกลับมาจาก GIC กิ๊กที่สิงคโปร์ที่เป็น government investment นะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้ค่อนข้างจะมี policy จะไม่หลักรับคนไทยละเพราะว่าเขาอยากได้ long term employment คนไทยเนี่ยไปอยู่2ปีแล้วกลับมาทุกคนเลยไม่มีใครอยู่ long term ได้เลยใน GIC ซึ่งเขาก็ประมาณว่าถ้าไม่รับได้เขาจะไม่รับเราคนไทยอันนี้ผมเพิ่งคุยกับน้องที่เพิ่งกลับมาจาก GIC ได้ปีนึงนะครับเขาก็บอกว่าเหตุผลเนี้ยชาวไทยไม่เคยไปอยู่ที่ไหนนานนะครับในสายตาของภาคธุรกิจมองรัฐมองบทบาทของรัฐ15ปีผ่านไปเป็นยังไงครับรัฐบาลเหมือนเดิม เหมือนเดิมก็ถ้าตอนนี้มันมีบางภาคที่มันจะยุ่งขึ้นอีกเพราะว่าองค์กรอิสระบางองค์กรอย่างเช่นผมเนี่ยจะโดนกสทช.สมัยก่อนภาครัฐเนี่ยอาจจะเหมือนมีนโยบายที่ทำอะไรเราไม่ได้ชับนะก็โตกันไปเรื่อยๆกสทช.เนี่ยจะมีผลกับธุรกิจเยอะครับแล้วกสทช.เนี่ยด้วยวิธีเซตอัพเนี่ยไม่ได้เซตอัพเพื่อเอื้อธุรกิจแต่เซตอัพเพื่อเขาเรียกเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของแต่ละเซกเมนต์เข้าไปครับเช่นมี NGO เข้าไป1คนมีเศรษฐศาสตร์มีเรื่องการศึกษาเข้าไปมันเลยเป็นบอดี้ที่คงไม่ได้เอื้อธุรกิจนักแต่คงเป็นบอดี้ที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์แต่ละอันเข้าไปเรียงกันครับซึ่งตรงนี้จะมีอำนาจมากขึ้นสำหรับการกำกับดูแลเซกเมนต์ที่ผมอยู่คือบรอดแคสต์แล้วก็เทเลคอมนะครับซึ่งผมยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยในอนาคตนะครับในเรื่องตรงนี้แต่เขาจะมีอำนาจในการหมุนทิศทางธุรกิจได้มากขึ้นแต่ถ้าถามภาครัฐอีกส่วนนึงที่ไม่ใช่องค์กรอิสระเนี่ยเหมือนเดิมก็คือก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันไหมแต่มันก็คงไม่มีอะไรจริงจังเท่าไหร่ครับดร.เศรษฐพุฒิบอกเราไว้ว่า15ปีผ่านไปเนี่ยเราไม่ไปไหนเราไม่เปลี่ยนแปลงเราอยู่กับที่เมื่อสักครู่คุณธนาบอกว่าเรานี่ชอบคิดว่าเราไม่ต้องเหมือนใครเราไทยแลนด์โอนลี่เป็นแบบเราไปเนี่ยเราคิดกันแบบนี้แล้วเราอยู่ตรงไหนเราจะไปกันยังไงต่ออะไรเป็นโจทย์ใหญ่ผมไล่กลับมาก็ได้ครับว่าอะไรเป็นโจทย์ใหญ่ๆของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนเราจะจัดการกับโจทย์เบื้องหน้าเราอย่างไรอะไรเป็นโจทย์สำคัญเราจะตอบโจทย์นั้นยังไงผมเชิญพี่เต๋าก่อนดีกว่าครับ พี่เต๋าว่าไงครับอยากพูดบ้างละฟังมาเยอะฟังดร.เศรษฐพุฒิพูดวันนี้ผมพูดก็คงเป็นเรื่องเศร้าๆต่อนะครับจะได้เตรียมใจไปเราอาจจะมีเรื่องเศร้ากว่าบ่ายนี้คุณธนาพูดวันนี้ยังเศร้าเลยครับเราอาจจะมีเรื่องเศร้ากว่าบ่ายนี้ก็ได้จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เมื่อกี้ดร.เศรษฐพุฒิบอกว่ากลัวจะเป็นอย่างฟิลิปปินส์ผมชักสะดุ้งเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วดร.วีระไทยมาถามว่าพี่ผมไปทำงานองค์กรต่างประเทศดีไหมชักเบื่อเต็มแก่หรือแม้แต่ดร.เศรษฐพุฒิพอแก้ปัญหาเสร็จก็กลับไปทำงาน World Bank เราเนี่ยโชคดีว่าเขาให้อยู่ฟิลิปปินส์ก็เลยกลับมาเมืองไทย นะครับผมขอกลับมาพูดถึงภาพว่า15ปีเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรนะครับแน่นอนถ้ามองในแง่เผินๆเนี่ยภาคเอกชนดูเหมือนดีขึ้น ผมให้ตัวเลขนิดนึงก็ได้นะครับกำไรของคอร์เปอเรทไทยกำไรของบริษัทไทยวัดจากการเสียภาษีเงินได้นะครับเพิ่มขึ้น 350% จากวิกฤตจากก่อนวิกฤตนะครับมาปัจจุบันเนี่ย in real term นะครับปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นพบวัดจากภาษีของปี2010เนี่ยนะ2011เนี่ยล่ะเรามีกำไรของภาคเอกชนอยู่3ล้านล้านบาทนะครับก่อนภาษีนะครับตัว corporate profitbefore tax ซึ่งโตขึ้นเยอะมากนะครับถามว่าโตจากอะไร
น่าสนใจมากโตจาก productivity improvement นะครับหรือโตจากเกณฑ์จากโครงสร้างเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้อีกทีนิดนึงน่าสนใจนะครับว่าโตจากอะไรโตจาก productivity improvement หรือเปล่าเพราะ bottom line เนี่ยประเทศจะเจริญได้ก็คือ productivity improvement นะครับขอกลับมาพูดถึงในภาพใหญ่นะครับสิ่งที่เราไม่เปลี่ยนและผมคิดว่าเป็นตัวอุปสรรคสำคัญเนี่ยคือทัศนคติของสังคมนะครับทัศนคติของสังคมตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็คือเราเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมอุปถัมภ์นะครับถ้าฟังง่ายๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแล้วมันจะเสียหายอะไรวะอุปถัมภ์ก็ดีนี่หว่านะครับผมจะไล่ผลกระทบนิดนึงสังคมอุปถัมภ์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดทั้งผู้อุปถัมภ์และผู้ที่ถูกอุปถัมภ์เนี่ยนะครับมันจะก็จะทำให้เกิดลักษณะ 2-3 ประการนะครับผู้อุปถัมภ์ก็รู้สึกว่ากูเป็นคุณพ่อรู้ดีถึงเวลาก็ต้องกูแหละที่จะเป็นคนที่จะแก้นะครับอันนั้นในแง่ของผู้อุปถัมภ์แต่ผู้ถูกอุปถัมภ์เนี่ยแล้วก็เราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าถึงเวลาก็ต้องมีใครสักคนละมาแก้ให้กูคือมันจะทำให้สังคมนี้ไม่ยอมรับรีฟอร์มรับปฏิรูปเพราะมันหมายถึงคือการรีฟอร์มเนี่ยนะฮะคำพูดเพราะๆที่ว่าวินวินไม่มีฮะวินวินแปลว่ากูอยู่เฉยๆแล้วดีขึ้นคนอื่นทำให้เนี่ยมันต้องเอาจากใครสักคนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องของไบบูลเลตมันจะต้องมีเรื่องของการที่จะต้องอดทนแต่พอเป็นสังคมที่ผู้ถูกอุปถัมภ์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลามันมีปัญหามันก็ต้องใครสักคนที่จะมาทำมาแก้ให้เราที่ไม่ใช่ตัวกูนะฮะเวลามันมีปัญหาก็ชี้นิ้วว่าใครเป็นคนทำผิดหรือเขาพยายามแก้ไปแล้วแล้วเกิดผลทั้งที่ผลดีก็มีนะฮะแต่ดันมีผลกระทบเราก็จะพินพอยต์แต่ผลกระทบผมจะยกตัวอย่างเรื่องของแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจริงๆการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในคราวนั้นเนี่ย อย่างที่ดร.เศรษฐพูดดร.วิราชัยพูดปัญหาโครงสร้างมันเยอะมันก็จะมีดิเลมม่าหลายเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะฮะทุกครั้งที่ตัดสินใจเนี่ยนะครับผู้ตัดสินใจเขาก็รู้ว่ามันมีดีและมีเลวนะครับมีดีและมีเลวนะฮะแน่นอนที่สุดเพราะมันไม่มีโซลูชันแบบดีอย่างที่นักเพ้อฝันชอบพูดแต่พอทำไปแล้วนะครับดีคนลืมหมดไอ้ผลกระทบทางลบเนี่ยเล่นกันไม่เลิกนะฮะอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างอย่างผมถือว่าสิ่งหนึ่งในสังคมไทยคือเราต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้พอพูดถึง IMF เราก็ยังรู้หลายสังคมก็รู้สึกว่ามันมีแต่ห่วยด่าตลอดทั้งที่ผมยืนยันเลยครับไม่มี IMF เรายืนไม่อยู่นะครับพอพูดถึงมาตรการต่างๆที่รัฐบาลคือผมพูดเรื่องนี้เพราะมันสำคัญนะครับทัศนคติของสังคมและทุกอย่างได้ถูกครอบงำโดยสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันสำคัญมากถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆคุณจะหมดแล้วครับคนดีไม่อาสานะฮะคนดีจะไม่ทำนะคนที่จะมาทำมันต้องหวังอะไรสักอย่างเท่านั้นนะครับพอนึกออกนะครับผมยกตัวอย่างคุณทารินอย่าง IMF อย่างคุณอมเรศซึ่งอุตสาหอาสามาช่วยทำงานที่ยากที่สุดนะครับ แล้วตอนนี้ได้อะไรไงคุณผมเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวพอผมถูกทาบทามเกือบทุกเรื่องแล้วครับเรื่องพวกนั้นแล้วก็ด้วยความที่เห็นแก่ตัวมากก็เลยปฏิเสธแม่งทุกเรื่องนะฮะมาหลวมตัวไปช่วยแก้ปัญหาการบินไทยก็ถูกออกมาพร้อมกับคดีติดตัวมา1คดีก็โอเคนะฮะนั่นถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่ใช่คนเสียสละตรงนี้ผมว่าสำคัญคือทัศนคติของสังคมนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีใครสักคนแล้วเราจะไม่รู้จักที่จะเข้าใจนะครับไม่เข้าใจที่จะยืนขึ้นมาเองนี่ผมกลับมาพูดถึงตัวเลขอันนั้นพูดถึงภาพในแง่ลึกๆนิดนึงในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหลังวิกฤตเนี่ยแน่นอนที่สุดของเราเนี่ยแก้ปัญหาโดยราคาแน่นอนนะครับเอ็กซ์พอร์ตบูมแน่นอนจาก 30% ของ GDP มาเป็น 70% เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเรายังเป็น labor intensive industry ง่ายๆเลยก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ150บาทนะครับ6เหรียญนะฮะพอเกิดวิกฤตขึ้นไป50บาทเหลือ3เหรียญนี่ออกไหมครับต้นทุนเอาค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยนะฮะคุณบูมแน่ๆนะครับ
แต่ประเด็นก็คือว่าพอบูมไปแล้วเนี่ยเราเพิ่ม productivity หรือเปล่านะครับเราเพิ่มไอ้ productivity ที่เพิ่งมันจะ sustain คุณก็จะรู้ถ้าคุณสังเกตนะพอค่าเงินเริ่มแข็งขึ้นนะฮะมา40บาทค่าแรงขึ้นไป200นะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เริ่มโวยวายละว่ามันจะกลับมาแค่5เหรียญเองนะจาก6เหรียญเนี่ยก็เริ่มโวยวายละเดินขบวนไปแบงค์ชาติกดดันมึงต้องดึงหมายถึงภาคเอกชนที่ส่งออกนะฮะเพื่อส่งเสริมการส่งออกนะฮะพอตอนนี้พอ300บาทเนี่ยก็โอเคก็โอกลองโอกกันนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่อง300บาทนะครับผมเพียงแต่จะกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจก็โตดีไม่ดีเท่าไหร่นะฮะประเทศไทยแทบจะอัตราเติบโตใน15ปีนี้ไม่ถือว่าตื่นเต้นใน emerging market เลยนะครับ moderate นะฮะ 5-6% โดยเฉลี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดไม่ถึง5ด้วยซ้ำใน15ปีเนี่ยนะฮะที่เติบโตมาเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดคือโครงสร้างของมันนะครับมันก็เปลี่ยนมากขึ้นจากเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับแรงงานในภาคเกษตรจาก 50% ก็ลดลงมาเหลือแค่ 40% ที่สำคัญก็คือแรงงานในภาคเกษตรเนี่ยจากเดิมเนี่ย average age 50นะฮะ10ปีขึ้นมาเป็น56ซึ่งเป็นนัยยะสำคัญเมื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาย้ายการผลิตแต่ไอ้ตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือแรงงานเนี่ยเพิ่มจาก30ล้านเป็น39ล้านเวชคนที่รับเงินเดือนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งแรงงานทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ส่วนแบ่งของเขาเนี่ยลดลงนะครับลดลงเศรษฐกิจโตขึ้น 50% นะครับ effective real wage ลด4% effective real wage อันนี้เป็นตัวเลขที่ผมฟังมาจากแบงก์ชาติ TDI นะครับความหมายแปลว่าอะไร39ล้านคนเนี่ยได้ส่วนแบ่งน้อยลงและได้ลดลงด้วยนะฮะกำไรความเติบโตที่เกิดขึ้นมันไปอยู่ที่ไหนหมดนะฮะมันไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าทำไมสังคมถึงเดินต่อมาได้อย่างที่ไม่ค่อยเกิดความวุ่นวายมาได้ระยะหนึ่งผมขอไปตัวเลขอีกตัวนึงคือสมัยรัฐบาลทักษิณที่มาต่อเนื่องหลังจากแก้ปัญหาเสร็จพอแก้ปัญหาเสร็จคนก็เริ่มมองถึงจุดบกพร่องในการแก้ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลซะนะฮะแล้วก็สมัยรัฐบาลทักษิณนี่มีตัวเลขที่น่าสนใจตัวนึงคือนักเศรษฐศาสตร์ที่พัทลักษณ์เขาไปแยกว่าไอ้งบประมาณเดิมเนี่ยมันถึงมือลากย่าประมาณ 16% นะฮะแต่ภายใต้รัฐบาลทักษิณและต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเนี่ยจาก 16% ของงบประมาณมันเพิ่มมาเป็น 24% มา 24% มันก็เป็นคำตอบได้ว่าถึงแม้ไอ้ตัว productivity ไม่เพิ่มค่าจ้างตรงไม่เพิ่มแต่มันมีเงินอีกส่วนหนึ่งนะฮะ 8% ของงบประมาณก็ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 ล้านเนี่ยแล้วแต่มันก็เติบโตมาตามปริมาณงบประมาณมันก็ทำให้ประคับประคองไปได้ในระดับหนึ่งแต่ผมกำลังจะเรียนว่าคือผมไม่มองปัญหาความแตกแยกอะไรต่างๆเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของกลุ่มนะฮะแต่มองในแง่ของโครงสร้างเนี่ยว่าถ้ามันไม่ได้แก้ address อย่างนี้จริงๆเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะความเหลื่อมล้ำที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยในที่สุดมันก็จะ create ให้เกิดปัญหาความแตกแยกรุนแรงมากขึ้นส่วนใครจะเอาไปใช้เป็นเครื่องมืออะไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้พอยท์ที่กลับมาพูดถึงปัจจุบันโครงสร้างปัจจุบันนะครับใน GDP ผมพูดไปละว่าภาคเอกชนเนี่ยมีกำไรถึง 30% ของ GDP ก่อนภาษีซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากและที่น่าตกใจก็คือมันยังโตในอัตราที่3ปีที่ผ่านมาอัตรา 30% นะผมบอกให้คุณลองนึกภาพง่ายๆเลยนะฮะเซกเตอร์ที่ใหญ่มากแล้วโต 30% ในขณะที่โดยรวมเนี่ยมันโตเราพูดถึงที่ nominal rate ก็ 8-9% เนี่ย 7-8% เนี่ยมันต้องกินอีกเลยกินคนอื่นยกเว้นว่าการโตนั้นมันไปโตนอกประเทศนะครับแต่พอเรามองไปมองข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยภาคเอกชนไทยเนี่ยมันกำไร
ในประเทศเกือบทั้งนั้นนะฮะไอการลงทุนนอกประเทศที่เราเรียกว่าเรายังเป็นประเทศที่มีโฮมไบแอดสูงเพราะฉะนั้นไอประเด็นพวกนี้เนี่ยผมกลับมาย้อนว่าที่โตกำไรโตเนี่ยมันโตจากไหนไงฮะมันโตจากในประเทศมันโตจากกดค่าแรงอยู่มันโตจากดีลเมคกิ้งนะการทำสตรัคเจอร์การกีดกันทางการค้าอะไรทั้งหลายแหล่หรือเปล่าซึ่งทำให้เป็นเรื่องน่าห่วงนะครับทำให้เป็นเรื่องน่าห่วงว่าไอ้โครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยเราคือเรายังเป็นสังคมอุปถัมภ์ไงฮะพอรัฐบาลมาเราก็บอกมึงต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ่ะถ้ามึงแก้ไม่ได้ก็จะต้องออกไปรัฐบาลดูเหมือนจะมีเป็นคนทำทุกอย่างนะฮะประกันราคาข้าวกำหนดค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็อย่างวันก่อนเนี่ยผมไปสัมมนาของศาสินก็ตลกดีนะครับพูดถึงปัญหาการศึกษาของไทยว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์นะฮะของตลาดไม่ตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมเขายกตัวอย่างเช่นบริหารธุรกิจเนี่ยมีคนหางานอยู่ 30,000 มีจ็อบว่าง 10,000 แต่ฟิตกันไม่ได้ก็แสดงว่ามันสร้างคนมาไม่ได้มีคุณภาพพอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดว่าประเทศไทยเนี่ยเราขาดแรงงานที่เรียกว่าแรงงานอาชีวะฮะ vocationalพวกนั้นแต่เราดันบอกว่าถ้าจบปริญญาตรีได้ 15,000 ฟังดูก็ตลกดีนะครับเราขาดแรงงานอีกอย่างหนึ่งแต่เราดันไปการันตีส่วนที่มันเกินอยู่นะฮะทีนี้ going forward นะครับแน่ๆว่า capitalism ของโลกกำลังจะต้องปรับตัวใหญ่นะครับในหลายๆมุมจากปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเรียกว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยุคที่เขาเรียกว่า excess finance นะครับคือ finance มันมีบทบาทมากเกินไปแล้วมันก็ขึ้นมาค่อนข้างจะครองโลกนะผมเลยนึกที่กูได้ดีก็เพราะดันบังเอิญไปอยู่ในเซกเตอร์นี้ไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรเลยนะครับแต่มันเป็นช่วงที่โลกเนี่ยไอ้ finance มันมีบทบาทมากมันมี contribution นะครับ finance ไม่ใช่แปลว่าไม่สำคัญแต่ว่ามันดันเอาประโยชน์มากกว่าที่มัน contribute หลายเท่าอ่ะนะฮะนั่นคือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับตัวนะฮะและไอ้ finance ที่มัน excess มันก็ทำให้โลกเนี่ยมัน prolong imbalance มาได้นานนึกออกไหมครับอเมริกาสามารถที่จะอิมบาลานซ์มาได้ขนาดนี้แต่วิกฤตในอเมริกากับในยุโรปไม่เหมือนเรานะฮะของเราเมื่อปี40เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดในภาคคอร์เปอเรทเกิดจากการลงทุนผิดพลาดในอเมริกาเกิดจากคอนซัมชันเกินนะฮะในยุโรปเกิดจากหนี้สินภาครัฐที่เป็นอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือมันต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เรื่องของไฟแนนซ์นะครับที่มัน globalize มากขึ้นผมไม่ใช่นักพยากรณ์เศรษฐกิจนะครับแต่แน่ๆมันก็จะต้องมีการปรับในเรื่องของ regulation ในเรื่องของอะไรต่างๆปรับเป็นอะไรนะครับไม่มีใครรู้นะฮะไม่มีใครรู้ไม่มีใครคาดคะเนได้ถูกณเวลานี้เพราะนั้นในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นมากๆอีกช่วงหนึ่งของเศรษฐกิจโลกเพียงแต่ว่าถามว่ากลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยผมเรียนแล้วว่า bottom line เนี่ยมันอยู่ที่ productivity ที่ผ่านมาเนี่ยเราละเลยมากเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้เลยนะครับเราเนี่ยมี R&D คุณเชื่อไหมฮะปาเต็นที่ประเทศไทยจดทั้งประเทศเนี่ย1ใน3ของหัวเว่ยบริษัทเดียว1ใน3ของหัวเว่ยบริษัทเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนวัตกรรมในประเทศไทยเท่าที่ผมดูมาใน15ปีนวัตกรรมที่พัฒนานะฮะอินโนเวทีฟมีอยู่เซกเตอร์เดียวนะฮะเซกเตอร์คอร์รัปชันนะครับโอ้โหแม่งพัฒนาสุดยอดนะฮะพัฒนาไปลึกล้ำจนกระทั่งก็หวังว่าไทยพับลิก้าจะบรรลุจุดประสงค์ตามอุดมการนะครับ ที่จะช่วยลดไอ้นวัตกรรมด้านนั้นลงซะหน่อยนะครับคือมันทำให้ทุกอย่างบิดเบือนไปหมดเลยนะฮะมันทำให้ทุกอย่างบิดเบือนผมเอาแค่นี้ก่อนส่งต่อมีแต่เรื่องเศร้าๆดร.วีระไทยครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับผมก่อนอื่นผมชอบที่คุณธนาพูดมากเลยที่บอกคนอื่นและคนไทยหลั่นล้าขออนุญาตเอาไปใช้บ้างไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าที่คนอื่นและคนไทยหลั่นล้าเนี่ยเพราะวันนี้เรา
สองเรื่องคือเรายืมเงินในอนาคตมาใช้แล้วเราก็ไม่ค่อยมีวินัยเราไม่กังวลเรื่องวินัยคือข้างหนึ่งที่ดร.เศรษฐพุฒิพูดคุณธนาพูดผมเห็นด้วยเลยคนเจเนเรชันที่ผ่านวิกฤตมากลัวความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงมากจนไม่กล้าทำอะไรเลยบางทีนะหน่วยโดยหน่วยงานราชการแต่คนโดยทั่วไปแล้วคนเจเนเรชันใหม่เนี่ยไม่ค่อยคำนึงเรื่องความเสี่ยงและเรื่องวินัยนะครับถ้าถอยมานิดนึงอย่างที่อาจารย์ปกป้องถามว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังติดกับดักอยู่3เรื่องด้วยกันซึ่งมันโยงกับเรื่องยืมเงินในอนาคตมาใช้กับเรื่องไม่มีวินัยกับดักที่1ก็คือเราติดกับดักของถ้าทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็น middle income trap คือเราไม่สามารถยกระดับประเทศของตัวเองให้ก้าวข้ามการเป็นประเทศรายได้ชั้นกลางไปได้นะมองย้อนกลับไปเมื่อมาสัก20ปีที่แล้ว GDP ต่อหัวเนี่ยไทยเกาหลีมาเลเซียอะไรพวกนี้เท่าๆกันหมดนะครับวันนี้เกาหลีกลายเป็นประเทศถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นประเทศ high income นะ GDP ต่อหัวก็ขึ้นไปเกิน 12,000 เหรียญของไทยวันนี้อยู่ประมาณสัก 5,000 นิดหน่อยมาเลเซียก็ขึ้นไปสูงกว่าเราเยอะประมาณ 7-8,000 นะครับเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่สามารถไปไหนได้แล้วก็ติดกับดักเป็นกับดัก middle income trap นะฮะกับดักที่2ก็คือเราติดกับดักประชานิยมนะครับผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนี้นะผมพูดถึง process ของการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาระบบการเมืองระบบประชาธิปไตยไทยเนี่ยทำให้คนไทยติดกับดักประชานิยมซึ่งก็นำมาสู่เรื่องของไม่ต้องสนใจเรื่องวินัยไม่ต้องสนใจเรื่องการดูแลตัวเองสนใจเรื่องระบบอุปถัมภ์มากขึ้นมีอะไรก็ไปพึ่งระบบอุปถัมภ์มากขึ้นและกับดักที่3ก็คือกับดักเรื่องคอร์รัปชันนะครับคิดว่า3กับดักนี่เป็นกับดัก3กับดักที่สำคัญ3กับดักเนี้ยมันจะช่วยกันดึงประเทศไทยให้ลงเหวไปเรื่อยๆเพราะมันมีความโยงเกี่ยวข้องกันค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วถ้าเราไม่แก้ไขอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าเราไม่เป็นฟิลิปปินส์ผมว่าเราจะแย่กว่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์วันนี้อย่างน้อยเขาพัฒนาหลายอย่างขึ้นมามากนะมันจะดึงให้เราลงเหวมากขึ้นเรื่อยๆนะทำไมผมถึงบอกว่ามันโยงกันแล้วมันจะดึงให้เราลงเหวขึ้นเรื่อยๆง่ายๆกับดักประชานิยมเนี่ยจะยิ่งทำให้เราติดกับดัก middle income trap มากขึ้นเพราะประชานิยมหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐบาลต้องรับภาระทุกเรื่องและบางเรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นการรับภาระแบบที่พอเพียงด้วยคือรัฐบาลทำเพื่อที่จะหวังฐานคะแนนเสียงนะฮะก็จะมากระทบกับภาระภาษีฐานภาษีเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อัตราภาษีจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อมาเอาเงินมาใช้ในเรื่องของประชานิยมเพราะประชานิยมมันทำให้เกิดภาระผูกพันภายหน้าเต็มไปหมดอย่างวันนี้ทุกคนหลั่นล้ากันเนี่ยเพราะอย่างน้อยทุกคนก็คิดว่าเกษตรกรก็สบายใจคนที่ทำธุรกิจกระต่ายจังหวัดก็สบายใจนะครับเพราะว่ามันจะมีเงินจากรัฐบาลเข้ามาแล้วก็จะมาต่อเนื่องแต่หมายความว่าธุรกิจที่มีศักยภาพเนี่ยเมื่อโดนอัตราภาษีแพงๆเขาก็ไม่อยู่เมืองไทยต่อไปเขาก็ย้ายไปอยู่เมืองนอกนะฮะผมเจอคนอีกเจเนเรชันผมอีกกลุ่มนึงคือเริ่มคิดไปอยู่เมืองนอกทั้งที่ไม่เคยไปทำงานเมืองนอกมาก่อนเพราะเริ่มเป็นห่วงเรื่องลูกอนาคตของลูกแล้วเริ่มมีคนอาจจะไปอยู่เมืองนอกธุรกิจดีๆก็จะย้ายไปอยู่เมืองนอกไอ้ฐานภาษีก็ยิ่งแคบลงไปอีกอัตราภาษีก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อจะหาเงินให้เพียงพอสำหรับที่ไปทำนโยบายประชานิยมมันก็เป็นวงจรอุบาทไปอย่างเงี้ยฮะมันก็ไปทบความสามารถในการแข่งขันเมื่ออัตราภาษีเราเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจที่มีศักยภาพการแข่งขันก็ไม่มาลงทุนหรอกเมืองไทยก็ไปลงทุนที่อื่นโอกาสที่เราจะมีกลไกที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพยกระดับ productivity ของประเทศมันก็หายไปนะครับนโยบายหรือแม้งดูในทั้งงบประมาณของภาครัฐเองนโยบายประชานิยมเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นรายจ่ายประจำนะฮะดร.เศรษฐพุฒิสมัยก่อนเขาจะนั่นมากเลยทุกครั้งที่เวลาดูงบประมาณสมัยก่อนอยู่กระทรวงคลังทำไมงบลงทุนลดอีกแล้ว ต้องไปบอกว่าต้องเพิ่มงบลงทุนทำไมไปหาทางเรื่องงบประจำแต่นโยบายประชานิยมเนี่ยมันจะทำให้รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลลดลงไปเรื่อยๆถึงมีที่มาเรื่องจะต้องหาทางก่อหนี้พิเศษแยกเอางบลงทุนออกมาอยู่นอกงบประมาณซึ่งมันก็อาจจะทำลายวินัยการคลังในระยะยาวแต่ถ้ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการลงทุนและ productivity ของประเทศจะเพิ่มจากไหนเพราะอย่าลืมว่าทุกงบลงทุนรัฐบาลลงก็มี corruption มากินไปแล้วไม่รู้อัตราวันนี้เท่าไหร่ 10% 15% หรือ 20% นะฮะเพราะนั้นเองงบลงทุนที่แท้จริงของประเทศเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆจากนโยบายประชานิยมก็ยิ่งทำให้เราติดกับดักในเรื่องของ productivity ติดกับดัก middle income trap มากขึ้นประการที่3นโยบายประชานิยมเป็นนโยบายที่หลังๆเนี่ยเงินรัฐบาลก็เริ่มหมดแล้วก็ใช้วิธีว่าไปแทรกแซงกลไกตลาดเอาเงินเอกชนมาให้ทำนโยบายประชานิยมเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้ง300บาทใช่มั้ยเงินเอกชนมาสนับสนุนนโยบายประชากึ่งๆประชานิยมเพื่อให้ได้ฐานเสียงเลือกตั้งนโยบาย
จำนำราคาข้าวก็เป็นนโยบายที่แทรกแซงกลไกตลาดมหาศาลทำลายระบบข้าวระบบการส่งออกนะฮะตลาดกลางข้าวที่เคยเป็นกลไกสำคัญในประเทศไทยวันนี้หายหมดแล้วไม่มีนะครับวันนี้โรงสีข้าวไม่รับทำสีข้าวแล้วแต่จะรับสร้างโกดังเพื่อให้เก็บข้าวของรัฐบาลเพราะโกดังจะไม่พอมันสร้างความบิดเบือนมหาศาลที่เกิดขึ้นในระบบแล้วกลไกที่คนที่เป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่คนที่เขาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่เนี่ยมันถูกลดทอนความสามารถในการแข่งขันไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เนี่ยถ้าใครไปต่างประเทศไปดูตามซุปเปอร์มาร์เก็ตข้าวไทยก็เริ่มหายไปจากชั้นที่วางตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในโลกนะฮะแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่ากว่าจะได้ไอ้ชั้นพวกนั้นมาเนี่ยใช้เวลานานมากนะต้องไปประมูลต้องไปเจรจากับพวกร้านค้าใหญ่ๆกว่าที่เขาจะยอมวันนี้มีข้าวอื่นเข้ามาหยุดนโยบายจำนำราคาข้าววันนี้กว่าที่ข้าวไทยจะกลับไปอยู่ในชั้นพวกนั้นอีกผมว่าก็ใช้เวลาอีกหลายปีนะไม่ใช่แบบหยุดปุ๊บแล้วเราสามารถจะกลับไปส่งออกได้เหมือนเดิมแต่นี่คือความสามารถในการแข่งขันที่ภาคธุรกิจสร้างมาเป็นเวลานานเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยมันค่อยๆหายไปจากนโยบายที่ผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นนโยบายที่ประชานิยมแล้วมันจะมักที่มีแนวโน้มที่จะมาแทรกแซงกลไกตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่างบประมาณของทางการได้หมดมีข้อจำกัดนโยบายประชานิยมพอเริ่มไปเข้าสู่สังคมอุปถัมภ์เนี่ยทำให้คนไม่ค่อยคิดอะไรยาวๆทุกคนคิดแต่ว่าหวังผลระยะสั้นมาตรการเร่งด่วนเพราะว่าจะมีม็อบมาตลอดเวลาเลยมาขอให้ทำนู่นทำนี่วันนี้เราก็เริ่มเห็นหอมแดงนะไป พืชแปลกๆซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าต้องรัฐบาลต้องเข้าไปจำนำราคานะครับมันก็จะฉุดให้ attention หรือความสนใจของรัฐบาลของทางการของข้าราชการต้องมาตอบโจทย์สั้นๆตอบโจทย์ระยะสั้นๆไม่มีใครคิดเรื่องปฏิรูปที่จะช่วยทำให้เพิ่มยกระดับ productivity ของประเทศแล้วก็ไม่สามารถที่ไทยหลุด middle income trap ได้ท้ายที่สุดก็คือภาครัฐก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะข้าราชการที่ดีๆเขาก็จะไม่อยากที่จะสนับสนุนนโยบายเหล่านี้เพราะเขาเห็นว่าในระยะยาวมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศมันก็จะเจอแต่คนที่อาจจะยอมในเรื่องของภาคการเมืองที่อยู่ในระบบราชการนะเมื่อภาครัฐอ่อนแอลงเรื่อยๆปัญหาวิกฤตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็มาจากความอ่อนแอของภาครัฐนะมันก็จะฉุดให้โอกาสที่เราจะหลุดจาก middle income trap เนี่ยยากขึ้นในทางตรงกันข้ามเวลาที่เราติด middle income trap middle income trap ก็คือเศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่นะมันทำให้เราติดกับดักประชานิยมเพิ่มมากขึ้นไปโดยปริยายเช่นเดียวกันพอเศรษฐกิจขยายตัวช้าคนรวยได้ประโยชน์ความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นที่พี่เต่าพูดเมื่อสักครู่มีแต่ภาคเอกชนขนาดใหญ่ได้กำไรเพราะเศรษฐกิจมันขยายโตไม่มากเท่าไหร่นักนะครับแล้วมันมีคนที่เป็นปลายใหญ่อยู่ในระบบมีอำนาจเหนือตลาดมันก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นคนจนก็วิ่งไปหารัฐบาลขอให้ทำนโยบายประชานิยมเพิ่มมากขึ้นระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะขาดภูมิคุ้มกันเวลาที่เศรษฐกิจไม่สามารถโตได้อย่างเต็มที่แล้ววันนี้เราต้องเจอความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับไอ้กันชนของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงเวลาที่เกิดอะไรขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยคนก็ต้องวิ่งไปหารัฐบาลให้ทำนโยบายประชานิยมให้มาช่วยเป็นนโยบายสั้นๆเราบริหารเศรษฐกิจไม่ได้เป็นนโยบายเราบริหารเศรษฐกิจเป็นมาตรการนี่คือไอ้ผลที่เกิดขึ้นจากไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราติดกับดักมากขึ้นและไอ้กับดักประชานิยมทำให้เราติดกับดัก middle income trap กับดัก income trap ก็ยิ่งทำให้เราติดกับดักประชานิยมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวมากแล้วมันจะดึงให้เราไหลลงเร็วมากนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้ดร.เศรษฐพุฒิก็เล่าข่าวเศร้านิดนึงว่าถ้ากลับไปดูความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงต่อเนื่องทุกปีเป็นเวลา3ปีติดต่อกันเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับคู่แข่งของเราง่ายๆสิงคโปร์อยู่อันดับ3แล้วก็ขึ้นมา2ปีสุดท้ายมาเลเซียเริ่มจาก24วันนี้อยู่ที่เมื่อปี2009วันนี้อยู่ที่21อินโดนีเซียจาก54มาอยู่46เวียดนามจาก75มาอยู่65ฟิลิปปินส์จาก87มาอยู่75ของไทยจาก36ไปอยู่ที่39เป็นประเทศเดียวนะครับในอาเซียนในรอบ3ปีที่ผ่านมาที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงอันนี้จัดโดย World Economic Forum ครับดร.เศรษฐพุฒิครับเราจะออกจากจุดที่เรายืนอยู่มานานอย่างไรครับโอ้ฟังเศร้าเราผมออกเลยผมไปกลับไปต่างประเทศแล้วดีกว่าที่พี่เต่าเหตุผลที่ผมกลับมาเมืองไทยเพราะว่าตอนที่ผมมาทำงานที่กระทรวงการคลังผมดันไปเจอภรรยาแฟนแต่งงานคนไทยภรรยาคนไทยไม่ชอบไปอยู่เมืองนอกก็เลยกลับมาผมที่ถามนะฮะว่าจะยังไงผมอาจจะขอเสริมที่บางท่านได้พูดไปก่อนเนี่ยว่าผมว่าไอ้ภาพอันหนึ่งเนี่ย
คือตอนนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยคือซึ่งคุณธนาก็ได้พูดได้แบบเราละละอะไรเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนภาพที่ทุกวันเนี้ยเรากำลังกินบุญเก่าหลักๆเลยคือกินบุญเก่าแล้วก็ไม่พยายามสร้างบุญใหม่นะเหมือนกับไปสร้างอะไรเพื่ออนาคตแล้วผมว่าไอ้ตัวสัญญาณที่มันชัดเจนที่สุดเนี่ยที่มันสะท้อนเรื่องนี้ก็คือถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรเพื่ออนาคตก็คือเรื่องว่าตัวหนึ่งโทษที่สะท้อนว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออนาคตคือเรื่องการลงทุนนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยที่ชัดเจนมากเลยเนี่ยคือการลงทุนเนี่ยมันไม่ค่อยฟื้นนะฮะกลับมาในสารพัดมิติเลยนะฮะคือถ้าเอาแค่ระดับนะระดับการลงทุนมูลค่าแท้จริงเนี่ยหักเรื่องของเงินเฟ้อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะยังอยู่แค่ 75% ของเมื่อก่อนวิกฤตปี40นะฮะคือประเทศทุกประเทศในเอเชียตอนที่มันเจอวิกฤตในการลงทุนนี่มันดรอปลงไปหมดมันแป๊กกันหมดแต่ที่อื่นเนี่ยมันไต่กลับมาได้แล้วมันสูงกว่าที่มันเคยเป็นอยู่ประเทศไทยเนี่ยอีกเป็นประเทศเดียวเนี่ยในอาเซียนในเอเชียอย่างด้วยซ้ำไปที่ระดับการลงทุนทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนรวมกันเนี่ยอยู่แค่เนี่ย 75% 3ใน4ของระดับที่มันเคยเป็นมาก่อนนั่นหมายความว่าเนี่ยคนแบบมันไม่ค่อยมีนะฮะการลงทุนเพื่ออนาคตแล้วถ้าดูมิติการลงทุนอื่นๆเนี่ยมันก็หลักการลงทุน FDI การลงทุนที่มาจากต่างชาติที่เข้ามาในไทยซึ่งมันก็เป็นตัวสำคัญในเรื่องของการที่จะเอาไอ้พวกเทคโนโลยีหรืออะไรเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในประเทศเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็แลกนะฮะถ้าเราดู5ปีที่ผ่านมาการลงทุนโดยตรง FDI เนี่ยเวียดนามโต4เท่านะฮะมาเลโตประมาณ2เท่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอินโด 1.6 เท่าประเทศไทยดรอปนะฮะ20ประมาณ 25%นะครับอันนี้คือต่างนั้นลงทุนในไทยอีกอันที่พูดกันก็คือเรื่องของการลงคนไทยเนี่ยที่มันต้องเริ่มไปดูเรื่องของต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นการลงทุนของไทยเนี่ยที่ไปต่างประเทศอีกก็แหลกชาวบ้านเขามากนะฮะของเราเนี่ยประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่มาเลเนี่ยแต่ช่วงหลังเนี่ยการลงทุนของเขาเนี่ยขึ้นเร็วมากๆเลยนะฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยการลงทุนโดยตรงของมาเลที่ไปต่างประเทศเนี่ยเท่ากับของไต้หวันนะคือเขามาค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงแต่ของเราเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ค่อยกระตือร้อนซึ่งไอ้การที่เราไม่ลงทุนเนี่ยมันส่งผลเนี่ยสารพัดนานาตามมาเราไม่ลงทุนแล้ว productivity ของคนมันจะเพิ่มยังไง productivity คนไม่เพิ่มไอ้รายได้ที่พี่เต่าพูดถึงมันก็ไม่โตอย่างที่ว่าใช่ไหมฮะและการที่มันไม่โตเนี่ยมันก็เป็นกึ่งวงจรอุบาทที่ดร.ก้อเวียไทยเนี่ยพูดถึงมันก็ซ้ำเติมปัญหาต่างๆนะฮะเพราะว่าคือเหมือนถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรมันไม่โตเนี่ยสิ่งที่คุณแคร์คือมันไม่โตไม่เป็นไรแต่ขอผมให้ได้ส่วนแบ่งเยอะผมเอามาก่อนเถอะนะไม่ว่าจะใช่ไหมอะไรเงี้ยรัฐบาลเอามาให้ผมหรือจะคอร์รัปชันจะอะไร whatever เนี่ยคือแทนที่ไปสนใจว่าทุกอย่างมันโตแล้วผมได้มากเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าอะไรมันไม่โตเนี่ยผมก็ขอคว้าส่วนแบ่งไว้ก่อนซึ่งมันมีกึ่งคล้ายกับนิทานอันหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เยอรมันคนเขาใช้ในการเล่าเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจที่ผมชอบมากก็บอกเขาเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจในการเติบโตเนี่ยเหมือนถนน2เลนนะฮะที่วิ่งอยู่2เลนและรถมันติดนะรถมันติดใน2เลนเนี่ยแต่สมมติคุณอยู่ในเลนที่ติดเนี่ยและอีกเลนมันเริ่มวิ่งเนี่ยตอนแรกเนี่ยถึงแม้คุณอยู่ในเลนที่ติดที่คุณรู้สึกยังไงอะคุณรู้สึกดีใช่ไหมหยุดติดสักทีแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปสักทีแล้วแต่สักพักนึงเวลาผ่านไปไอ้เลนคุณเนี่ยมันติดอยู่เรื่อยๆแต่อีกเลนมันวิ่งไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณรู้สึกยังไงละไม่ดีละแล้วตอนนี้คุณทำอะไรปาดปาดออกจากเลนเนี่ยแล้วอีกคนนึงติดด้วยไปไม่ได้ทั้งหมดช่างแม่งคือแบบคือผมไปไม่ได้คุณไปไม่ได้ขอไม่ไปหมดแต่ว่ามันมีความรู้สึกเนี่ยว่าแบบอย่างที่บอกถ้ามันไม่โตโอกาสไม่มีอย่างน้อยเนี่ยผมขอส่วนแบ่งของผมซึ่งผมว่าไอ้เนี่ยวงจรเรื่องของประชานิยมอะไรเนี่ยมันมาจากเซนส์เนี่ยว่าไอ้โอกาสเนี่ยเราไม่สามารถสร้างโอกาสได้อย่างทั่วถึงอะไรให้คนเนี่ยซึ่งถ้าผมว่าปลดล็อกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะจมวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยเลยวิธีไม่คิดถามว่าบอกว่าควรทำอะไรหรืออะไรนะนี่เราจะออกไปจากลมนี้ยังไงครับออกคือถ้าออกก็คือนี่ก็ต้องก็หาวิธีที่จะเนี่ยฮะเรื่องของจริงๆผมไม่ได้อยากเน้นเรื่องของไอ้ความเหลื่อมล้ำรายได้นะนั่นเป็นเรื่องปกติอ่ะมันก็จะคือผมเนี่ยไม่มีวันจะ expect ว่าผมเนี่ยรายได้เท่าพี่เต่ามันเป็นไม่ได้นี่ผมเข้าใจมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้เนี่ยคือว่าเหมือนกับผมไม่มีโอกาสอ่ะไม่มีโอกาสมาลุ้นใช่ไหม
คือถ้าผมไม่สามารถไปเข้าไปในโรงเรียนที่ดีใช่ไหมเพื่อที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีเพื่อจะได้งานที่ดีถ้าของพวกนี้มันไม่เกิดเนี่ยอันนั้นผมว่ามันเป็นปัญหาแล้วถ้ารู้ในบ้านเราตอนนี้ปัญหาโอกาสนี่มันเยอะในเซนส์นี้นะฮะเพราะว่าถามว่าทำไมคือถ้าเราดูเนี่ยจำนวนครัวเรือนเนี่ยที่แบบมีเงินออมพอที่จะส่งลูกเนี่ยไปเรียนเนี่ยระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็มีจำกัดนอกจากนี้ในแง่โอกาสจบจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยถ้าเราดูถึงแม้ตัวเลขมันจะดูสวยหรูโอ้ยคนจบมากขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยถามว่าจบแล้วไปทำอะไรถ้าเราเห็นเนี่ยคนจบมหาวิทยาลัยมากขึ้นเนี่ยยิ่งวันนี้ทำงานเป็นเสมียนไม่ได้ทำงานเป็น professional นะฮะและแถมมีหนามซ้ำรายได้ก็ไม่เคยโตรายได้ก็ flat แล้วไอ้ sense ของโอกาสเนี่ยมันหายไปอีกอย่างที่แปลกมากในแง่ของข้อมไอ้ภาพของแรงงานกับรายได้ของไทยเนี่ยคือผลขอโทษเดี๋ยวพูดแล้วมันฟังดูกระแดะมันสับภาษาอังกฤษ return to education ผลตอบแทนจากการเรียนเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นความหมายคืออะไรฮะรายได้ของคนนะฮะที่จบสมมติหมายอะไรเนี่ยนะเทียบกับคนที่จบม.ต้นหรือม.ปลายเนี่ยปกติแล้วตอนที่เศรษฐกิจเนี่ยมันพัฒนานะฮะต่างๆเนี่ยไอ้ส่วนต่างเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยิ่งให้ความสำคัญกับสกิลใช่ไหมฮะแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยส่วนต่างแฟลตแล้วมันสื่ออีกเนี่ยว่าแบบไอ้กลไกของตลาดแรงงานที่มันจะทำให้คนเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เดินเหมือนที่ควรนะฮะแล้วก็ผมว่าถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะผ่านไปอีก15ปีก็มาคุยกันเรื่องเดิมคงเป็นอย่างนั้นจะไปนัดกันเลยนะครับ15ปีฟังดูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าทำไมธุรกิจใหม่ของคุณธนาถึงเติบโตดีครับมันเครียดฟังอันนี้เสร็จจะกลับไปเปิดไทยพิการก็กดหูใช่ไหมเราไปเปิด GMMZ ดีกว่าใช่เราอยู่ตรงไหนแล้วเราไปยังไงต่อครับคุณธนาผมว่าคือเมืองไทยมันผมว่าทุกคนพูดเนี่ยมันเด็ดล็อกด้วยตัวมันเองหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ยิ่งการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งภาคราชการนี่ผมว่าเขาก็ไม่ใครจะขยับอ่ะขยับเที่ยวนี้ทำอะไรดีๆไอ้เที่ยวหน้าโดนเช็คบินอีกละคือผมว่าโดยราชการยิ่งแย่ถ้าเทียบ15ปีที่แล้วเนี่ยราชการนิ่งสนิทแล้วตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองที่ขยับนักการเมืองขยับก็แน่นอนเราพูดเรื่องคอร์รัปชันเยอะมันก็เป็นพี่เต่าผมเคยฟังพี่เต่าพูดก็รู้ว่าคือคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องที่ผมว่าทั้งห้องก็รู้อ่ะแล้วผมว่านี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าเมืองไทยเราอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้เราชอบอดทนกับเรื่องพวกนี้โดยที่แบบช่างแม่งอะไรคือไม่มีปากมีเสียงเรื่องแล้วตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่รถติดแล้วเราจะรีบเหมือนน้ำท่วมเราผมสร้างถมบ้านตัวเองก่อนละคนอื่นจมไม่เป็นไรผมยิ่งสูงไว้ก่อนคือทุกคนก็เริ่มเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าทุกอย่างมันคงจะวิ่งไปสู่ผมคิดว่าเราเรียนรู้อะไรจากวิกฤตเราเรียนรู้ว่าเราต้องมีวิกฤตเราถึงจะเรียนรู้ผมว่าอาจจะวนอย่างนี้นะครับก็คือว่าคือเราดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยมันต้องมีวิกฤตอีกหลายครั้งอะเราถึงจะเรียนรู้กันเพราะว่าคือผมว่าถ้าดูประเทศที่เริ่มตั้งแต่บ่ายสองวันนี้เลยไหมอาจจะวิกฤตหนึ่งแล้วเราก็เรียนรู้ได้แค่ไหนด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างของทัศนคติหลายอย่างการเรียนรู้กันแต่ผมว่าถ้าดูประเทศที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยฮะถ้าไม่เป็นอาณานิคมโดนกดขี่ข่มเหงก็มีภัยธรรมชาติคือเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาผ่านการกัดเกาผ่านคือเขาถึงจะเอาตรงนั้นมาเป็นการเรียนรู้เมืองไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ถ้าจะพูดในแง่ของโดนสาบก็โดนสาบคือมันสบายนะครับมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันสบายวิกฤตเราก็เป็นวิกฤตที่สิวๆเท่าเทียบคนอื่นนะครับเรามีเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจครั้งหนึ่งแต่ทุกคนก็มีหลายครั้งคล้ายๆกันนะครับเราประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นนะครับเรื่องการเมืองที่เรามีอยู่ถามว่าถึงจุดนั้นเราก็ไม่ถึงคือประเทศอื่นมันก็แรงๆกว่าเรามาหลายรอบเหมือนกันนะมีเรื่องอาณานิคมขนาดนั้นด้วยนะจะมีเรื่องถูกยึดประเทศเรื่องอะไรหนักกว่าเราเยอะผมว่าเนี่ยเราต้องมีวิกฤตเราถึงจะเรียนรู้ถ้าถามผมดังนั้นเนี่ยในทางนี้เราอาจจะแก้ซ่อมปะผุได้นิดๆหน่อยแต่ทีนี้ถามว่าวิกฤตอันต่อไปมันจะเป็นวิกฤตอะไรก่อนการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันจะเจอวิกฤตลูกไหนก่อนแล้ววิกฤตเสร็จแล้วเราจะเป็นเหมือนฟิลิปปินส์ที่มันแฟลตไปเลยหรือว่าเราจะเรียนรู้จากมันเหมือนญี่ปุ่นแล้วหรือเกาหลีที่มันเทิร์นเราขึ้นมาได้อันนั้นเนี่ยผมว่าตอบยากละตอบยากขึ้นแล้วแต่ถามผมตอนนี้ที่อย่างที่ก็จะเน้นกันทุกคนบอกก็คือผมว่ายังมีคำถามอยู่ดีเอ๊ะคือผมว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะมีวิกฤตใดๆเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเอ๊ะดูอัตราการว่างงานประเทศอื่นเห็นเลข2ดิจิตหมดทำไมเมืองไทยแทบไม่มีเลยอ่ะดูแล้วเอ๊ะมันทุกอย่างดูดีไปหมดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากหน้าหนังสือพิมพ์ผมเวลาผมเจอพวกเดี๋ยวนี้เจอคนจีนคนอินเดียนะเขาชอบพูดว่าเนี่ย it's time for our country it's time it's our time ทุกคนเนี่ยเขาจะฮึกเหิมร่วมมือกันเห็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการที่ทำประเทศไปสู่อีกเลเวลหนึ่งของเราเนี่ยถ้าดูจาก
หนังสือพิมพ์ก็รู้แล้วผมว่ามันต้องหลีดไปสู่อะไรที่มันต้องระเบิดตุ้มหนึ่งอะแน่ๆเลยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาจับสัมมนากันอีกว่าเราเรียนรู้อะไรจากไอ้ระเบิดอันนั้นผมว่าอาจจะต้องเป็นชะตาของประเทศที่มันจะนำไปสู่อย่างอะไรเป็นวาระของประเทศไทยในปัจจุบันครับวาระซึ่งถามแต่ละคนก็จะไม่เหมือนนั่นนี่คือปัญหาใหญ่เลยครับคือถ้าถามประเทศอื่นเขามีวาระเดียวกันหมดเลยนะผมถามคนจีนเดี๋ยวนี้โอเคอาจจะมีคนหนึ่งแต่ทุกคนเนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันเลยว่าเนี่ยเขากำลังจะนำพาประเทศไปสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับสังคมภาคสังคมก็แก้กันของเราเนี่ยวาระลองจัดสัมมนาอันนึงดูนะครับถ้าเกิดเชิญมาหลายๆเจ้าเนี่ยแล้วมันจะจบด่านไปด่ากันมาผมเคยเจอมีตติ้งคล้ายๆตลาดทุนกับ NGO เนี่ยก็มันนะครับก็เราก็อธิบายเรื่องเราก็รู้ว่าในการที่ผมว่าแค่เรื่องเดียวง่ายๆการที่เราอดทนกับการรถไฟของประเทศไทยได้ยังไงอ่ะ คือมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอในโลกที่แบบเอ้ยเรายอมเราเห็นทุกอย่างเรารู้ว่าถ้าเอาการรถไฟประเทศไทยแปรรูปแล้วมันจะดีใช่ไหมผมว่าทุกคนเห็นด้วยนะว่ามันจะดีลองไปพูดในวงนงหนึ่งนะครับไอ้พวกตลาดทุนเนี่ยผมไปเจอมาดร.ก้องเขียดโดนผมแต่ผมไม่เอ่ยชื่อฝั่งผมไม่รู้คือเราอธิบายเป็นเนี้ยได้มันดียังไงไอ้ตลาดหุ้นคือบอลเนี่ยไอ้พวกเมืองนอกนี่แหละที่กลับมาแล้วมันมาทำเนี่ยเอาทำความชิบหายไม่ให้ประเทศโกงกินกันเอาเข้าตลาดมึงจะได้ประโยชน์แล้วสิอะไรเงี้ยแล้วมันก็เวทีนั้นมันก็จะไปไหนล่ะคือเนี่ยถ้าถามว่าเราละเจนด้าเนี่ยผมว่าเราเห็นถ้าถามผมทั้งหมดเลยนะปัญหาที่เราหลายอย่างมาเนี่ยผมพูดอันเดียวเลยว่าถ้าจะเริ่มจากเวลาเราทำธุรกิจเราจะมีควิกวินก่อนเราถึงจะเชื่อมั่นว่าเราจะทำมันอื่นได้แก้การรถไฟให้ได้ก่อนแก้การรถไฟได้ผมว่าอย่างอื่นมันจะมาเยอะเลยเพราะมันปัญหาที่เราพูดถึงเนี่ยควิกวินไหมนะแต่มันเป็นผมว่ามันเป็นอะไรอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่าคือมันทำไมถึงแก้ไม่ได้อะเราสงสัยกันไม่รู้จะแก้ยังไงทำไมเราถึงแก้องค์กรหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีผลต่อเศรษฐกิจใหญ่หลวงนะครับเพราะเราก็ไม่ได้พึ่งการขนส่งระบบรางมานานมากแล้วนะครับแล้วก็มันมีรวมเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมมีมิติต่างๆอยู่ในอันเดียวเลยแหละอันเดียวเลยแหละผมว่าถ้าแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยต้องแก้อันนี้ผมว่าโหวตกันไม่ว่าปตท.จะเถียงกันได้ก็ไม่ได้แต่การรถไฟผมว่าโหวตทั้งห้องอ่ะว่าต้องแก้แล้วไงอ่ะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องการพี่เต๋าแล้วใครจะแก้พี่เต๋าจะตื่นเต้นเหมือนผมเลยแล้วตอนนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจสภาพการเมืองสภาพสังคมอย่างเงี้ยคนดีที่ไหนมันจะไปหาเรื่องใช่ไหมก็จะมีนักการเมืองที่อยากจะเข้าไปด้วยเหตุผลอื่นๆแต่ใครจะเข้าไปแก้การรถไฟซึ่งเข้าไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ชื่อเสียงด้วยนะถ้าถามผมไม่ได้อะไรเลยแล้วถ้าประเทศไทยหาโซลูชันหรือหาคนเข้าไปแก้การรถไฟไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็จำลองภาพใหญ่ๆสำหรับผมซึ่งทางผมนะผมก็เห็นกับตัวเหมือนพี่เตาคงก็ไม่เอาผมก็ไม่มีลูกเล็กครับดร.วิชัยว่าไงครับคิดว่าที่คุณชนาพูดถึงการรถไฟทำให้นึกถึงว่าปัญหามันไหลลงเร็วมากเพราะวันนี้ก็ต้องถามว่าเราทนในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ยังไงคือเครื่องบินต้องบินวนกันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็เรดาร์วันดีคืนดีก็ไอ้วิทยุการบินก็ดับใช้ไม่ได้มันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นอีกเยอะมากจากไม่แน่ใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับคอร์รัปชันหรือเปล่าที่มันแรงขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าอะไร5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่คริติคอลมากสำหรับประเทศมันจะมีอะไรระเบิดออกมาให้เราเห็นอีกเยอะมากนะครับครับควิกวินอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าประเทศไทยวันนี้รัฐวิสาหกิจใหญ่ๆทำไมไม่มี MD เลยหา CEO ไม่ได้เลยนะการรถไฟแห่งประเทศไทยการบินไทย TOT พวกนี้ assetเป็นหลายแสนล้าน liability ก็หลายแสนล้านนะหา CEO ไม่ได้คนอยากเป็นพี่นกครับขอนิดเสริมนิดเนี่ยไม่ละส่วนหนึ่งเนี่ยนะคือบ้านเราที่ผมว่ามันขาดนอกจากแบบเนี้ยทำใจรับไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งมันไม่ควรรับเนี่ยบ้านเราผมว่าสังคมที่มันขาด accountability โดยสิ้นเชิงเลยปัญหาเนี่ยเรดาร์ดับเนี่ยใช่ไหมคือแบบเอาแล้วผมเห็นไหมใครถูกสับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือสารพัดเรื่องที่เราเห็นนี่เป็นปัญหาเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเราเหมือนกับมันก็ปล่อยไปเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีนะคือถ้าเราอยู่ในธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยคุณทำอะไรให้มันเสียเนี่ยในที่สุดคุณก็โดนอ่ะถึงแม้ไม่ถูกสับก็แบบไม่โบนัสไม่ได้อะไรก็มันต้องมีอะไรแต่ของเราเนี่ยนะอะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นต่างๆก็ผ่านไปไม่มีอะไรสารพัดเรื่องเลยเป็นอย่างเงี้ยการบินไทยการท่าอากาศยานการรถไฟพี่นกควิกวินอะไรครับสักองค์กรนึงอะไรที่มันไปกระทบไอ้ผลประโยชน์ที่คนมีอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ควิกวินเพราะว่าคนมีผลประโยชน์ใช่ไหมอย่างสหภาพนั้นยังไงผมก็ต้องโปรเทคสิ่งที่ผมมีอยู่ผมว่าควิกวินมันกลายเป็นเอาอะไรแบบใหม่อ่ะของใหม่เหมือนกับ
ขนมหรืออาหารที่มันยังไม่มีเจ้าของแล้วพยายามจัดสรรตรงนั้นให้มันดีเพราะว่ามันเหมือนยังไม่มีเจ้าของแล้วปัญหาผมตอนนี้ที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องของโอกาสวงจรอุบัติมันมีสารพัดปัญหานะมันคืออย่างว่ามันจะไปปลดทุกล็อกมันเป็นไปได้แต่อันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องการลงทุนนะฮะซึ่งมันจะช่วยซึ่งการลงทุนที่เราจะควบคุมได้คือการลงทุนภาครัฐนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อีกใช่ไหมก็มีโครงการประกาศมานะฮะสวยหรูแบรนดิ้งตอนนี้ใช้ชื่อแบรนดิ้งไทยแลนด์ใช่ไหมแบรนดิ้งรู้สึกมันใช้อ๋อไม่รู้ถ้าไปสายแบรนดิ้งไทยแลนด์โมเดิร์นไทยผมไม่รู้ว่า2จุด something แล้วสังเกตว่าทุกที่รัฐบาลอะไรมาประกาศเนี่ยจะมีวงเงินใหญ่ๆชื่อหรูหรูไทยเข้มแข็ง strengthening Thailand ตอนนี้โมเดิร์นเนี่ยแต่ว่าการจัดการที่จะออกมันไม่ค่อยดีแต่ว่าผมว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้การลงทุนภาครัฐเนี่ยนะฮะเป็นโอกาสในเซนส์ที่ว่ามันเหมือนกับลูกกระสุนที่เราเหลืออยู่ไม่กี่อันเนี่ยให้ใช้ให้มันประโยชน์จัดสรรให้มันดีนะใช้มันเป็นตัวอย่างในแง่ของการทำงานร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในเรื่องของการทิศทางเพราะตอนนี้ผมพูดอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยคุณต้องมีวิชั่นว่าคุณจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์เพื่ออะไรไม่ใช่สักแต่ว่าสร้างถนนรถไฟรถรางรถไฟอะไรเดี๋ยวที่ไม่มีภาพเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วทำให้มันดีอาจจะทำไอ้เรื่องที่ผมว่าเนี่ยไอ้ระบบข้อมูลที่มันจะช่วย evaluate ด้วยไอ้โครงการทำไปแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าไอ้การ evaluate ก็เป็นอะไรที่เราไม่ใส่ใจเลยเรื่องการใช้งบประมาณอะไรไปเนี่ยก็นานๆที่กสต้องงอมาตรวจว่าทำไปทำตามขั้นตอนตามระเบียบที่มันพึงควรทำหรือเปล่าแต่ไม่ได้ดูว่าทำไปแล้วมันได้อะไรไอ้ของประเทศมันหายไปนะผมก็เลยคิดว่าเอ้ถ้าให้ผมเลือกว่าตอนนี้อะไรที่ใกล้ตัวไม่ใช่ใกล้ตัวครับว่ามันอยู่ในอนาคตที่มันพอเห็นเนี่ยว่ามันมีอะไรที่มันจะช่วยได้เป็นโอกาสผมเอาจับเรื่องโครงการภาครัฐใหญ่ๆครับคุณธนาน่าจะอยู่วงนอกที่สุดในแง่ของการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจมองเข้ามาเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นคอขวดสำคัญที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้เราไปไหนไม่ได้สักทีผมว่าในจริงๆผมเลยมองว่าเนี่ยจริงๆการจะเป็นการรถไฟหรือแคทหรือ TOT เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของว่าคือถ้าเราคือมันต้องใช้หลายๆอย่างในการจัดการตรงเนี้ยใช้ความกล้าหาญใช้สตรัคเจอร์ใหม่ใช้คือมันส่วนเนี่ยถ้าภาคธุรกิจเนี่ยเหมือนแม้กระทั่งเมืองจีนนะครับเขาจะส่งคนที่เก่งที่สุดไปแก้ปัญหามณฑลที่ยากที่สุดใช่ไหมแล้วแก้ให้ได้แล้วคนเนี้ยถึงจะสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วก็ปกครองอันอื่นได้ของเราเนี่ยปัญหาที่ยากที่สุดมักจะถูกเก็บไว้เฉยๆในทางธุรกิจผมว่าเราหลบปัญหาคือโดยภาคทั้งประเทศเราหลบปัญหาที่เราควรจะแล้วเราทุกคนก็อดทนไม่มีใครบีบบังคับให้ใครไปแก้ปัญหาทิ้งมันไว้แล้วกันอย่าให้ระเบิดคือต่อผมว่าจะเป็นแม้กระทั่ง TOT หรือ CAT นะครับหรือว่าแม้กระทั่งในหลายๆอย่างของภาคธุรกิจเนี่ยมันจะมีการแก้ปัญหาคือแก้หรือว่าเราผลักไว้ให้ MD คนหน้าคือเราอย่าให้ระเบิดในเวลาเราผลักกันออกไปนะครับผมว่าปัญหามันรวมหลายมิติมากเลยแต่ผมเลยหยิบว่าถ้าอย่างเนี้ยไม่ว่าเป็นการรถไฟหรือเป็นอะไรถ้าเราแก้ตรงนี้ได้หรือว่าเราจะมีการระดมสมองก็ตามเพื่อแก้ตรงนี้ได้มันจะต่อยอดไปแก้อะไรหลายอย่างในตรงนั้นได้เลยครับเพราะว่าการจะปล่อยอำนาจให้คนเก่งเข้ามาแก้ไขนะครับวิธีการเลือกสรรจัดสรรวิธีการที่ยอมเสี่ยงกับให้คนดีๆเข้ามาแล้วโปรเทคเขาได้นะครับมันรวมหลายอย่างมากผมเลยครับครับด้านล่างฟังกันมานานแล้วนะครับมีใครอยากจะชวนคุยอยากแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะถามอะไรวิทยากรข้างบนเชิญนะครับเชิญเลยครับเชิญครับได้คุยกับพี่เต่าคุณบรรยงนอกรอบบอกว่าจะเล่าอยากจะเล่าเรื่องคือถ้าพูดถึงการเงินของประเทศเนี่ยมีด้านหนึ่งที่จากเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเทียบจากปี97ก็คือเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีปัญหาในการลงทุนเพื่อหารายรับกลับมามากมายนะคะก็เลยอยากเรียนถามว่าแต่ละท่านนี่มีแนวคิดยังไงบ้างคือที่ผ่านมาอย่างประเด็นเรื่องการตั้งกองทุนมั่งคั่งนี่เป็นประเด็นใหญ่โตในประเทศแล้วก็กลบเรื่องอื่นไปหมดก็เลยอยากเรียนถามว่าท่านคิดยังไงเรื่องนี้เรื่องเล็กแค่ไหนเป็นเรื่องใหญ่ไหมหรือว่ามีแนวทางอะไรบ้างพี่เต่าครับเรื่อง Sovereign Wealth Fund ใช่ไหมฮะกองทุนความมั่งคั่งของประเทศประเด็นที่ถามผมเข้าใจว่าหมายความว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นประเทศที่มี Current Account เป็นบวกมากมายนะครับรวมทั้งมี Capital Inflow มากกว่า Outflow อีกมันทำให้เงินไปกองอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 200,000 ล้านเหรียญ นะฮะและเงินเหล่านั้นเนี่ยนะฮะก็หลายท่านก็พยายามแยกว่าแสนล้านเนี่ยเป็นประมาณที่มาจากเซฟวิ่งของประเทศ
เซฟิงก็คือเราขายมากกว่าซื้อนะฮะแล้วก็เป็น current account surplus มาส่วนนี้แสนล้านเหรียญขณะที่ความต้องการเงินทุนสำรองเพื่อเสถียรภาพเนี่ยมันไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะครับประเด็นก็คือไอ้แสนล้านเหรียญเนี่ยมันเหมือนว่าเราเซฟิงไว้แล้วเอาไปลงทุนในพันธบัตรไอ้การเมื่อวานดอกเบี้ยเหลือ 1.4% นะฮะโอเคก็เลยมีแนวคิดที่จะเอาเงินก้อนนี้นะครับไปใช้ในการลงทุนผมเข้าใจคำถามเป็นนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแนวคิดถึงการตั้งเรื่องของกองทุนความมั่งคั่งผมอยากจะมองประเด็นนี้อย่างนี้นิดหนึ่งว่าผมอาจจะมีความรู้ไม่มากแต่จำได้ว่าเคยอ่านอาร์ติเคิลเรื่องของกองทุนความมั่งคั่งเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมีอยู่สัก10กว่าแห่งนะครับเข้าใจว่าที่ประสบความสำเร็จที่เขาดีไฟว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมีอยู่ 3-4 แห่งนะฮะใน4แห่งนั้นความจริงเขาเป็นรีเสิร์ชนะฮะผมจำได้บางประเด็นมีอยู่2ประเด็นที่จำได้นะฮะเงื่อนไขของประเทศที่ประสบความสำเร็จทั้ง4แห่งนั้นมีเงื่อนไขที่เหมือนกันอันนึงคือ corruption perception index สูงเกิน6พอเข้าใจครับเพราะของประเทศนั้น corruption index ของประเทศนั้นสูงเกิน6 6คือสูงดีนะไม่ใช่ corruption สูงนะรู้จัก corruption perception index นะฮะที่เต็ม10อ่ะประเทศที่ได้ที่1คือนิวซีแลนด์ได้9กว่าอะไรเงี้ยนะฮะประเทศไทยได้ 3.4 นะครับแล้วก็ไม่เคยพัฒนาขึ้นเลยไอ้นั่นคือ perception นะฮะจริงๆเราน่าจะได้ถ้าเอาความจริงอาจจะ 1.5 อะไรเงี้ยนะฮะแต่นี่ไอ้นี่เงื่อนไขสำคัญถูกไหมฮะเพราะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าภาครัฐจะต้องเป็นผู้จัดการการลงทุนนั้นนะฮะคุณจะมาโอ้โหตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอะไรทั้งหลายแหละยังไงการเมืองก็เข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญมากเลยครับนะครับว่าต้องมี corruption มี corruption ต่ำอันที่สองก็คือประเทศนั้นต้องมีเลเวลของ financial literacy ของสังคมที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าถึงแม้จะเป็น sovereign wealth fund เนี่ยแต่สังคมก็จะต้องตามตรวจสอบและรับรู้นะครับซึ่งอาจจะวัดโดย financial debt ของประเทศนั้นอาจจะวัดโดยหลายๆตัว ความหมายผมอย่างนี้ครับอย่างเมืองไทยนะครับกฎหมายไทยเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยเงินรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ลงไปถ้าเกิดขาดทุนขึ้นมาจะต้องมีผู้รับผิดชอบอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีความเสี่ยงก็เอา 1.4% อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็คือเพื่อจะตอบแต่นี้ขอตอบให้จบลูปนิดนึงถามว่าจริงๆก็อย่างที่ดร.เศรษฐพุฒิพูดถามผมเนี่ยจะต้องกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็จะใช้เงินก้อนนี้เองคุณนึกออกไหมฮะการลงทุนเนี่ยมันจะต้องมี import โดยเฉพาะถ้าคุณจะลงทุนเพื่อยกประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศกระตุ้นให้มีการลงทุนภาคเอกชนหรือถ้าภาครัฐจะลงทุนอันนั้นเรามีของเราอยู่แล้ว 350,000 ล้านนั่นก็เป็นการลงทุนภาครัฐอย่างหนึ่งโดยหยิบยืมเงินอนาคตมานะครับแต่มันคนละส่วนกันอันนี้เนี่ยดีที่สุดคือกระตุ้นให้นักลงภาคเอกชนลงทุนปัญหาการลงทุนของเราค่อนข้างจะต่ำมาตลอดนะฮะทั้งภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยตามที่ดร.เศรษฐพุฒิพูดจะทำยังไงถึงจะกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้มากขึ้นอีกคีย์หนึ่งนะครับซึ่งจะตอบปัญหาที่ผมพูดไว้ตอนแรกด้วยก็คือต้องกระตุ้นโดยเฉพาะถ้าคุณสามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนไปลงทุนนอกประเทศได้การลงทุนนอกประเทศของภาคเอกชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คือถ้าเรามองเผินๆให้เงินของเราทำไมไปสร้างความเจริญที่อื่นแต่การลงทุนนอกประเทศก็มีนัยยะว่าคุณจะต้องคอมเพทิทีฟเท่านั้นคุณถึงจะออกไปได้ถูกไหมฮะนะฮะมันก็มีอยู่สองทางอะว่าคุณจะต้องคอมเพทิทีฟหรือไม่คุณจะต้องรู้วิธียัดเงินในประเทศอื่นนะฮะพูดเล่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ผมคือไอ้โครงสร้างต่างๆอย่างเช่นเรื่อง M&A นะครับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสนับสนุนการลงทุนนอกประเทศภาษีอากรพวกนี้นะมันจะต้องทำให้มันเกื้อหนุนกันและมากกว่านั้นเนี่ยอย่างคนไทยที่ไปลงทุนนอกประเทศจะบ่นมากเลยว่า Exim Bank ไทยไม่เคยช่วยเลยอย่างเงี้ยมันจะต้องมีโครงสร้างสนับสนุนอะไรพวกนี้นะครับ
ครับตอบยาวไปนิดนะมีคำถามอื่นไหมครับเดี๋ยวเราฟังคำถามแล้วเดี๋ยวเราค่อยควบรวบตอบทีเดียวเลยก็ได้นะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะครับเชิญเลยครับมีท่านไหนต้องการถามอะไรไหมครับเชิญครับเรียนถามพี่เตานะครับคืออย่างที่พี่เตาบอกตอนแรกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการโจมตีค่าเงินบาทแต่มันเกิดจากโครงสร้างภายในที่บิดเบือนจากการดำเนินนโยบายการเงินซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เตามองการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยเนี่ยฮะมาถูกทางหรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราตอบทีเดียวเลยแล้วกันนะครับครับผมผ่านเรื่องนโยบายการเงินให้2ร็อกเตอร์แต่ลองฟังคำถามต่อไปเดี๋ยวขอท่านอื่นก่อนนะครับถ้าท่านอื่นที่ยังไม่ได้ถามมีไหมครับเชิญครับผมหาเรื่องเดินเก้าอี้มันเมื่อยเอาทั้งสองไมค์เลยดีไหมคะคือจะถามนิดนึงคือเหมือนฟังเสวนามาแบบนานเนี่ยคือแบบคือเราเห็นปัญหาของประเทศไทยแบบครบทุกด้านมากว่าคือการที่เราอยู่นิ่งและน่าจะถอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดจากเรื่องของระบบอุปถัมภ์คอร์รัปชันที่เป็นเหมือนมะเร็งในบ้านเราค่ะคือมันเหมือนมันกินเราไปเรื่อยๆเนี่ยคือเรารู้ปัญหาหมดเลยคือวิทยากรทุกท่านนี่คือพอจะมีทางออกไหมครับว่าคือเราประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยในฐานะก็คือเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยคือเราจะช่วยกันให้หลุดพ้นจากเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในทุกจุดของสังคมได้ยังไงเพราะว่าคนที่ควรจะหลีดพาประเทศไทยแบบออกจากระบบนี้ได้คือแบบรัฐบาลคือคนที่มีอำนาจในสังคมเนี่ยคือมันก็เป็นแบบนี้ซะเองอะค่ะครับคือเราน่าจะหลุดออกจากตรงนี้ได้ยังไงคะครับขอบคุณครับนี่ด้านหลังมีใครไหมครับไหนๆเดินมาแล้วไล่ต่อไปมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมครับมีคำถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับถามอะไรไหมครับมีคนเขียนมาถามด้วยครับสำหรับด็อกเตอร์ทั้งสองท่านนะครับเด็กๆจบยูท็อป10มาทำงานที่กระทรวงการคลังเป็นทีมงานคุณทารินในสมัยวิกฤตตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องบริบทของเมืองไทยในวันนั้นแต่15ปีกลับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องตลาดเงินตลาดทุนเรื่องเมืองไทยแล้วนะครับมีเทิร์นนิ่งพอยต์ตรงไหนแล้วบอกได้ไหมว่าประเทศไทยเลี้ยวผิดตรงไหนในโค้งไหนในระบบเศรษฐกิจนะครับมีคำถามถึงพี่เตาเหมือนกันบอกว่าสาเหตุของการเกิดความเสียหายในระบบการเงินไทยตัวละครที่ควรพูดถึงคือมนุษย์ทองคำนะครับความหิวกระหายในดีลบวกกับความกลัวที่จะรวยช้ากับความโลภที่อยากจะรวยเร็วกับ IB ที่ทะเยอทะยานฝากับโลงมาเจอกันภายใต้ระบบทุนนิยมสุดโต่งในตลาดทุนนะครับมันเป็นรากของปัญหายังไงแล้วจำข้อความนี้ได้ไหมเงินทองคือมายาข้าวปากของจริงรวมๆนะครับเดี๋ยวลองดูมีคำถามอื่นอีกไหมครับว่าไงครับครับผมถามคุณธนาบ้างนะครับผมที่คุณธนาบอกว่าตอนนี้หน่วยงานด้านการกำกับดูแลสถาบันต่างๆนะครับเหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มเซกเตอร์ต่างๆถามว่าในมุมมองของคุณธนาเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานด้านการกำกับดูแลมีโครงสร้างหรือว่ามีคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นแบบไหนบ้างครับครับก็เริ่มจากคุณธนาก่อนเลยไหมครับครับคำถามสุดท้ายก่อนไล่กลับไปนะครับคือกสทช.นะครับคือกสทช.ปัจจุบันเนี่ยเป็นผมเรียกว่าเป็น weak secretariat ก็คือว่าเลขาเนี่ยมีอำนาจน้อยแล้วก็บอร์ดเนี่ยทำงานฟูลไทม์ไม่รู้ใครไปเขียนให้บอร์ดทำงานฟูลไทม์คือมี11คนเหมือนมี11 CEO นะครับคือสมัยก่อนกสทช.มี6หรือ7 CEOคือบริษัทอะไรมี2ผมเคยมี2 CEO ก็เหนื่อยละคือมี11 CEO ซึ่งแต่ละคนก็จะแบ่งเป็น2ฝากแล้วแต่ละฝากก็จะมีอำนาจเยอะมากนะครับคือผมเนี่ยถามผมกสทช.แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมาจากแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการคิดคนละแบบกันเลยอ่ะผมยังไม่รู้เขาจะตกลงกันได้ยังไงในเรื่องที่คือมันไม่เหมือนคือลักษณะเงี้ยใช้กับกกต.เวิร์คก็คือโหวตกันเลยให้ใบแดงใบเหลืองมีอันนี้ก็จบกันไปแต่ในสถานการณ์บริหารจัดการสิ่งที่คอมพลีเคทแบบนี้ผมชอบโมเดลของแบงก์ชาติมากกว่าก็คือว่าหรือว่ากลต.ที่มีสตรองเซคเตอร์ก็คือเป็นคล้ายๆเหมือน CEO ไม่ถึงกับ CEO แต่เป็นเซคเตอรี่ที่แข็งแรงแล้วก็มีบอร์ดที่ทำหน้าที่ดูกำกับดูแลนโยบายแต่ตอนนี้กสทช.เนี่ยก็คือ11ท่านว่าการเองเลยนะซึ่งมันผมว่ามันจะมีแต่ละท่านมัน
มันออกนโยบายอะไรได้ยากมากแล้วก็หาข้อสรุปในเรื่องยากๆได้ยากมากด้วยมันช้าสำหรับถ้ามองในมุมของการกำกับดูแลสิ่งที่คอมพลีเคทมากๆยิ่งคอมพลีเคทเท่าไหร่เนี่ยเหมือนบริษัทเนี่ยยิ่งตัวคณะทำงานหรือตัวที่เป็นบอดี้เหมือนราชการเนี่ยต้องแข็งแรงแล้วก็บอร์ดเป็นบอร์ดตอนนี้บอร์ดลงมาเป็น CEO เองไม่รู้ใครไปเขียนไว้อย่างนั้นนะครับคือเขียนอีกแบบนึงจุดสมดุลขององค์กรกำกับดูแลมันควรอยู่ตรงไหนครับองค์กรกำกับดูแลที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ไม่ให้กลุ่มทุนไม่ให้กลุ่มธุรกิจเนี่ยไปเอาเปรียบผู้บริโภคเอาเปรียบสังคมกับการทำให้ธุรกิจมันเดินไปข้างหน้าได้ด้วยผมว่าจุดสมดุลคืออันแรกเป็นประสิทธิภาพขององค์กรก่อนนะครับคือถ้าเกิดเป็นลักษณะที่มี11คนเนี่ยมันจะคุ้มครองอะไรกันก็ลำบากมากแล้วมันเท่ากับเหมือนประเทศไทยโดยรวมคือ do nothing สรุปแล้วมันจะจบที่เลือกอะไรดี do nothing เลื่อนไปก่อน15ปีว่ากันอีกทีนะคืออันนี้ผมพูดโครงสร้างถ้ามี strong secretariat อย่างกำกับกับดูแลของแบงก์ชาติเองของกลต.เองเนี่ยมันผมว่ามันชัดเจนกว่านะครับแล้วก็คือบอร์ดแล้วอย่างนี้ก็จะมีเรื่องบอร์ดที่เป็นคุ้มครองบริโภคบอร์ดเรื่องอะไรที่มากำกับดูแลผู้ปฏิบัติคือต้องแยกผู้ปฏิบัติออกจากผู้กำกับดูแลนโยบายคือตอนนี้คนกำกับดูแลนโยบายมาเป็นปฏิบัติเองเนี่ยมันทำให้องค์ เขาเรียกสำนักงานวีคพอสำนักงานวีคเนี่ยมันในการกำกับดูแลอะไรมันไม่เดินหน้าเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดในมุมธุรกิจด้วยนะคือมันทำให้ทุกอย่างเลยไม่เดินไปสักอันหนึ่งเลยไม่ว่าจะเลือกเราเน้นเป็น consumer oriented หรือ business oriented เนี่ยมันไม่เดินเลยนะครับอันนี้ผมคือเขากำลังทำอยู่ผมไม่ได้วิพากษ์ว่าเขายังเดินหรือไม่เดินเขาเพิ่งเริ่มนะครับแต่ผมดูจากกทช.ตอนที่เป็นกทช.อยู่เนี่ยมันเดินช้ามากด้วยวิธีการทำงานแบบนี้ครับครับสองด็อกเตอร์ครับเขาถามว่า15ปีเรียนรู้ได้อย่างเร็วมากแล้วก็อะไรเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็อะไรเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจไทยด้วยโอ้คำถามยากนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ดร.เวไทยผมขอตอบคำถามของคุณประกาศดีกว่าครับคุณประกาศให้ผมตอบสั้นๆนะผมบอกว่าผมว่าการที่เราจะหยิบยกไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องสำคัญเนี่ยนะแล้วก็ให้คนมันใส่ใจกับมันเนี่ยนะฮะอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมอย่างเช่นว่าเนี่ยที่เราพูดเนี่ยหลายเรื่องเป็นเรื่องของเนี่ยปัญหาการจัดการอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นยังไงแล้วก็หรือเรื่องของโอกาสใช่ไหมให้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้การทำให้มันดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมมากกว่าใช่ไหมมากกว่าเป็นคำถามที่คุณประกาศชอบถามบอกว่า GDP ไตรมาสนี่จะเป็นเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของจริงๆอันนี้ผมพูดแฟงๆเลยนะคือสื่อนี่ผมว่ามีอิทธิพลเยอะมากเรื่องพวกนี้เพราะมันเหมือนกับกำหนดเนี่ยว่าไอ้คนเนี่ยมันจะไปใส่ใจเรื่องอะไรถ้าเราเขียนเยอะเนี่ยว่า GDP ปีหน้าไตรมาสหน้าไปคนมันก็ไปคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันสำคัญซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันถ้าผมพูดแฟงๆคือไร้สาระที่สุดมันไม่มีอะไรที่มันกระทบเรื่องของไอ้พวกนี้มันไม่มาเตอร์ในแง่ของระยะยาวกับเรื่องของโครงสร้างอะไรดีกว่าแต่การที่เนี่ย identify ไอ้เรื่องที่มันเป็นระยะยาวที่คนไม่พูดถึงเนี่ยผมว่ามันจะช่วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามผมนะแล้วผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าไอ้เนี่ยเรื่องของไอ้ไซเคิลของข่าวเนี่ยนิวส์มันยิ่งสั้นลงตลอดเวลาใช่ไหมแล้วแถมมันมีโซเชียลมีเดียอะไรเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นแบบมันจะโฟกัสโอ้โหแบบใช่ไหมจากเดิมอาจจะดูเป็นเรื่องของรายเดือนมันกลายเป็นรายวันเลยแล้วแบบแล้วคุณจะบริหารประเทศคุณจะเป็นผู้นำเหมือนกับทำแบบเป็นเรียลิตี้โชว์อะไรมันไม่ใช่คุณทำทุกอย่างเพื่อป๊อปปูล่าโหวตใช่ไหมดูว่าเอ้ยทำพูดอันนี้ออกไปคนกดไลค์เยอะไหมโอ้เท่เก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยการที่เราจะแบบพยายามที่จะแต่มันพูดง่ายทำยากผมเข้าใจแต่อย่างน้อยเนี่ยใช่ไหมมันยิ่งพูดเนี่ยไอ้ของที่มันแมตเตอร์เนี่ยมากแค่ไหนเนี่ยคนใส่ใจเรื่องพวกนั้นก็คนตอนที่เขา evaluate คนมันก็จะคิดถึงเรื่องพวกนั้นมากกว่าไอ้เรื่องเนี่ยเฉพาะหน้าสั้นๆครับพี่ก้อครับครับเรื่องคำถามที่บอกว่า15ปีที่ผ่านมาทำไมเรียนรู้เรื่องเมืองไทยได้เร็วใช่ไหมอันนี้ตอบง่ายมากเพราะเมืองไทยไม่เปลี่ยนแปลงไอ สิ่งที่รู้มา15ปีที่แล้วก็ยังอธิบายได้ค่อนข้างมากนะฟังพี่นกพูดเนี่ยเห็นด้วยเลยพี่นกเราเลี้ยวผิดที่โค้งไหนครับประเทศไทยผมว่าเราช่วงอาจจะพูดถึงเรื่องว่าโมเมนตัมของกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจมันหยุดคือที่ผมเรียนตอนต้นผมแบ่ง15ปีเป็น3ช่วงพอผ่านช่วงที่1เนี่ยแล้วพอช่วงที่1ต่อช่วงที่2เนี่ยตรงนั้นเนี่ยไอ้โมเมนตัมของการพัฒนามันหยุดมันเริ่มมีเรื่องของประชานิยมเริ่มมีอะไรเข้ามาคือคนไทยอาจจะหวังอะไรที่อยากได้อะไรเร็วๆแล้วก็กลับไปวัฒนธรรมอุปถัมภ์มากแต่ถ้าเราสามารถทำให้โมเมนตัมในช่วงนั้นเนี่ยมันยังต่อเนื่องไปได้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนโครงสร้างของเราให้เข้มแข็งได้มากกว่านี้ได้ครับครับที่พี่นกบอกว่าถูกประกาศถามว่า GDP จะปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่ของพี่น่ะยาวเลยนะของผมจะโดนถามแต่ว่าอาทิตย์หน้าฝรั่งจะซื้อหรือฝรั่งจะขาย ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำกันไปทำไมใช่ไหมเรื่องเราควรจะมาช่วยกันคิดเรื่องให้ยาวๆมากขึ้นผมคิดว่าเป็นโจทย์สำคัญนะจะ
ในมุมมองของผมเนี่ยที่ผมเรียนตอนต้นว่ามันมีอยู่3กับดักของประเทศกับดักประชานิยมกับดัก middle income trap แล้วก็กับดักคอร์รัปชันกับดักคอร์รัปชันต้องถามพี่เต่าตอนนี้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องคอร์รัปชันนะครับ ได้ศึกษาวิธีการเรื่องคอร์รัปชันรูปแบบต่างๆไว้กับดักเรื่องประชานิยมเนี่ยผมคิดว่าทางออกอันนึงคือต้องทำชุมชนให้เข้มแข็งกับกระจายอำนาจมากขึ้นแทนที่จะออกจากอำนาจของรัฐบาลกลางนะครับผมคิดว่าเรื่องชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรก็ตามที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งในลักษณะที่เป็น area based development คือเข้าไปพัฒนาพื้นที่ให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ให้เขามีโอกาสในชุมชนเขาให้เขาเห็นโอกาสในการเติบโตเห็นศักยภาพของเขาแล้วเขามีอำนาจในการตัดสินใจเองนะครับมีงานหลายอย่างที่หลายคนกำลังทำอยู่นะ NGO ก็ทำค่อนข้างเยอะมูลนิธิหลายอันก็ทำบางอันก็ประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างเช่นไปถ้าใครไปดอยตุงในแม่ฟ้าหลวงก็จะเห็นว่าไปคุยกับอบต.แถวนั้นก็จะได้ภาพอีกที่ต่างกันเลยเราเห็นแต่ว่าอบต.สร้างรู้ว่าได้งบประมาณมาก็สร้างรู้ใหญ่โตสร้างที่ทำการใหญ่โตอบต.แถวนั้นถามคุณใช้งบประมาณทำอะไรตกเย็นจ้างรถสองแถวมารับเด็กทุกบ้านไปเรียนภาษาจีนจ้างครูสอนภาษาจีนมามีกระบวนการคือวิธีคิดเขาเปลี่ยนเขา accountability เขาเปลี่ยนกับคนในท้องถิ่นนะฮะปิดทองหลังพระทำที่น่านก็ช่วยไปได้เยอะมากกับการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตมุมมองชาวบ้านปลดหนี้ไปได้เยอะมากภายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากเมื่อก่อนเขาคิดว่าเขาจะไม่มีทางเลยที่เขาจะลดหนี้ได้ความสุขกลับมาคนกลับไปอยู่ในท้องถิ่นเริ่มเห็นโอกาสนะครับเริ่มเห็นความที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นต้องทำเรื่องชุมชนให้เข้มแข็งเนี่ยจะช่วยเรื่องประชานิยมได้แต่โจทย์ก็คือว่าจะทำอย่างไรที่ให้ชุมชนมันสามารถที่จะเข้มแข็งได้เร็วเพราะงานพวกนี้ที่ทำมันใช้เวลานานแล้วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับดัก middle income trap เนี่ยเรื่องปฏิรูปจะต้องเป็นโจทย์ที่สำคัญปฏิรูปทุกอย่างเลยนะฮะเมื่อครูอาจารย์ปกป้องถามพี่นกว่า quick win จะคิดถึงอะไรผมคิดว่าแกจะตอบว่ากระทรวงศึกษา อะไรก็เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศปฏิรูปการศึกษาไม่มีใครพูดถึงเลยในวันนี้ไม่มีใครพูดถึงจริงๆเราต้องตั้งคำถามว่าอยากจะเสนอให้ไทยพับลิก้าตั้งอีกฟอรัมหนึ่งว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยควรมีต่อไหมหรือควรยุบ ไม่มันไม่มีองค์กรไหนในโลกนะฮะที่จะบริหารจัดการคนเยอะขนาดนั้นและมีความแตกต่างขนาดนั้นและมีประเด็นสำคัญอย่างสูงขนาดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันบริหารจัดการไม่ได้อะทำยังไงที่เราจะปฏิรูปการศึกษาได้ทำอย่างไรที่เราจะปฏิรูประบบราชการคำว่าปฏิรูประบบราชการก็หายไปเลยนะวันนี้มันไม่มีคนมาพูดเรื่องปฏิรูประบบราชการอีกนะครับ accountability ในระบบราชการหายข้าราชการเก่งๆไม่สามารถอยู่ได้ในระบบราชการนะครับเขาไม่มี protection ขึ้นเงินเดือน 15,000 บาทปริญญาตรีถามว่าประสิทธิภาพของข้าราชการระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างที่จะ justify 15,000 บาททำอย่างไรที่เราจะปฏิรูประบบราชการให้ได้คือถ้าฝากหลายๆท่านผมคิดว่าเป็นสื่อในห้องนี้ช่วยกันตั้งคำถามระยะยาวให้กับประเทศช่วยตั้งคำถามเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปให้กับประเทศเวลาที่ท่านเจออธิบดีกรมไหนท่านก็ถามเลยท่านมีวาระปฏิรูปกรมท่านยังไงบ้างสิ่งที่ทำมา1ปีที่ผ่านมาคนไทยได้อะไรและคนไทยในอนาคตจะได้อะไรจากงานของท่านผมคิดว่าถามช่วยกันถามคำถามแบบนี้ท่านคิดว่างานของท่านในกระทรวงท่านใน1ปีที่ผ่านมาคนไทยได้อะไรอย่างแก้รัฐธรรมนูญกันเนี่ยผมถามหน่อยว่าคนไทยได้อะไรเราเสียทรัพยากรไปเท่าไหร่กับเรื่องเหล่านี้ถามว่าในห้องนี้มีใครเคยอ่านรัฐธรรมนูญบ้างคนไทยได้อะไรช่วยกันตั้งคำถามว่าคนไทยปัจจุบันนี้ได้อะไรจาก1ปีที่ท่านผ่านมาและในอนาคตคนไทยจะได้อะไรฝากอีกอย่างนึงได้มั้ยฮะว่าไทยพับลิก้าอยากให้จัดอีกฟอรัมนึงทำไมตำรวจไทยยังต้องใช้บันทึกประจำวันอันนี้จะเป็นการปฏิรูปที่สำคัญมากเลยนะของประเทศเราพูดถึงยุคดิจิตอลพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์ตำรวจทุกคนมีแท็บเล็ตตอนถึงเวลาต้องเขียนบันทึกประจำวันแทร็กไม่ได้เสร็จเวลาแล้วขอสำเนาบันทึกประจำวันก็ต้องไปขอให้ไปซีหลอกร้านเมียตำรวจอีกวันนี้คืนดีสมุดเล่มนี้ก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเคยถามคุณพ่อแล้วตอบว่าไงครับนะฮะคุณพ่อยังไม่ยุคดิจิตอลเท่าไหร่สมัยนั้นคุณพ่อเกษียณมาหลายปีมากแล้วเกิน15ปีเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราทนกันได้ยังไงครับพี่เต่าครับมนุษย์เงินเดือนเคยไอ้มนุษย์ทองคำนี้มนุษย์ทองคำเคยมีส่วนผลิตสร้างวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งที่แล้วรอบนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็นโยบายการเงินครั้งที่แล้วดำเนินนโยบายผิดพลาดปัจจุบันนโยบายการเงินอันนี้เป็นคำถามเชิงกล่าวหานะครับใช่คำถามเชิงกล่าวหาผมอยากจะเรียนหลักถามตามหลักใหญ่ก็คือว่าความโลภถูกไหมฮะจะมีการพูดความโลภคือเราต้องกลับไปมองระบบทุนนิยมเนี่ยไม่ห้ามความโลภนะครับส่งเสริมด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่งั้นมันต้องกลับไปดีเบตกลับละว่าควรจะไปสู่คอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมหรือเปล่าแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า
ทำยังไงถึงจะสร้างกรอบกติกานะครับกฎระเบียบที่จะควบคุมความโลภของคนเนี่ยนะฮะให้ได้มาอย่างถูกต้องให้ได้มาอย่างการเพิ่ม productivity ให้ได้มาโดยไม่เบียดเบียนใครอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองวิวัฒนาการผมไม่ปฏิเสธหรอกครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้ง2518นะฮะกลต.ตั้ง2525 17ปีหลังจากนั้นแต่หลายๆอันก็มาอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับแนวโน้มของ regulation ทั้งหมดเนี่ยมันก็มุ่งเน้นที่ผมว่านะครับผมจะเรียนยกตัวอย่างคือของอย่างนี้เนี่ยผมไม่มานั่งแก้ตัวหรืออะไรนะครับแต่ผมส่งเสริมว่าเราต้องสร้างกฎระเบียบสร้างกรอบสร้างกลไกนะฮะที่จะจำกัดไม่ให้ความโลภเนี่ยมันไปได้อย่างไม่ถูกต้องอันนี้เป็นคีย์หลักนะครับแต่ถ้าเราจะไปสั่งให้หยุดโลภเนี่ยผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งละเป็นอีกระบบหนึ่งละนะครับผมยกตัวอย่างผมเพิ่งทำดีลเมอร์ชโรงพยาบาลก็เจอท่านผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยเดินมาต่อว่าเลยคุณไปปล่อยให้สองโรงพยาบาลเมอร์ชอย่างนั้นได้ไงมันขึ้นราคาตายหาคนจนไอ้คนรวยเดือดร้อนหมดเพราะคนจนไม่ไปอยู่แล้วนะผมก็จะตอบง่ายๆเลยครับเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยอเมริกามันไม่ให้เมอร์ชหรอกผมบอกถูกต้องเลยท่านพูดถูกเลยเพราะเขามีกฎระเบียบมีวิธีการภายใต้มันไม่ใช่แค่พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าอย่างเดียวเขามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เลยที่จะพิสูจน์ได้ว่าการเมอร์ชของทุกอันเนี่ยจะต้องไม่ทำให้มีอำนาจในการขึ้นราคาได้เกิน 5% ใช้ทฤษฎีของไอ้ Beautiful Mind เนี่ยจอห์นแนชรันเลย Department of Justice คือไม่ใช้ดุลพินิจเพราะถ้าดุลพินิจมันก็ซื้อได้อีกอะเฮ้ยผมกลับมาผมยังติดใจคำถามขอเสริมต่อว่าส่วนตัวของผมอะไรคือวาระสำคัญที่สุดของปัญหาประเทศเราเดี๋ยวขอตอบคำถามนิดนึงว่าทำไมเราถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการปรับตัวน้อยมากจากวิกฤตเศรษฐกิจเพราะเรามีศักยภาพที่จะกลับมาแข็งแรงได้โดยไม่ต้องปรับตัวนั่นคือ ข้อน่าเสียดายนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปปรับตัวอะไรมากมายเนื่องจากเราดีเหลือเกินไงฟันดาเมนทัลของมันเนี่ยอันนั้นตอบง่ายๆก่อนมันทำให้รีฟอร์มเนี่ยมันไม่เกิดทั้งที่มันควรจะเกิดและถ้าเกิดจะเป็นผลดีมากนะครับเศรษฐีไทยสามารถกลับมาเป็นเศรษฐีได้นะครับโดยใช้เทคนิคการแก้หนี้ก็พอเรามีกฎหมายที่หลายคนเรียกว่าเป็นกฎหมายขายชาติแต่ด้วยฝีมือการนิโกเชตของทีมเนี่ยก็สามารถที่จะมีกฎหมายแก้หนี้ที่ทำให้เจ้าหนี้โดนแฮคัทไป 70% ขณะที่ผู้ถือหุ้นยังเหลือหมื่นล้านได้เนี่ยมันเป็นเรื่อง Amazing นะฮะมันนี่คือไทยแลนด์นึกออกไหมฮะโดยทฤษฎีไม่ได้นะฮะเจ้าหนี้จะเสียหายบาทแรกนี่ไอ้ผู้ถือหุ้นมันต้องศูนย์เท่านั้นแต่นี่โดนไป70ผู้ถือหุ้นยังเหลือหมื่นล้านอะไรไปดูก็ได้มันมีเคสต่างๆเหล่านั้นมันเป็นพืชอภินิหารกฎหมายไทยกับกระบวนการของไทยนะครับมันทำให้พอเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็เคลียร์เรื่องมรหัสสัตว์แต่ผมกลับมา address ปัญหาที่ผมอยาก address มากที่สุดคือเรื่องคอร์รัปชันในความคิดของผมเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาเกือบทั้งมวลนะครับไม่ว่าการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่ว่าทำให้ทุกอย่างบิดเบือนไปรวมไปทั้งทำให้การแสวงหาอำนาจนี่มันมีเบเนฟิตสูงเสียจนต้องใช้ทุกวิธีทางนะฮะที่จะให้ได้มานี่เรื่องมันยาวนะคอร์รัปชันแต่นี้ผมพูดประเด็นเดียวว่ามันต้องเริ่มที่จุดไหนการต่อสู้คอร์รัปชันไม่ใช่สงครามสั้นแน่นอนแต่ผมเนี่ยมีความหวังเสมอว่าก่อนผมตายหวังว่าชีวิตจะยืนนะฮะกำลังจะต้องเห็นว่าความก้าวหน้าในเรื่องนี้จุดเริ่มต้นคือทัศนคติของสังคมอีกแล้วนะครับทุกวันนี้ทำไมเขาคอร์รัปชันกันได้เพราะพวกเรายอมนะฮะคือจะไปห้ามให้คนไม่อยากได้นี่ไม่มีทางนะเพราะพวกเรายอมให้เขาโกงนะครับทัศนคติตรงนี้ต้องเปลี่ยนให้ได้เพราะว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์ได้โอ้โหอย่างเซอร์เวย์ออกมา 65% ยอมรับได้ถ้าสร้างประโยชน์บ้างคำถามคือประโยชน์ใครนะฮะมันแจกประโยชน์หยิบยื่นได้บ้างนะครับหรือคอร์รัปชันมีประโยชน์ได้จริงนะครับในระยะสั้นผมยกตัวอย่างเช่น 350,000 ล้านเนี่ยคุณเอาเงินอนาคตคุณย้ายทรัพยากรอนาคตมาใส่ปัจจุบันนึกออกไหมครับคุณใส่เข้าไป 350,000 ล้าน GDP ยังไงก็ขึ้น 3% นะฮะยังไม่นับ multiple ของมันอีกนะลบ export นิดหน่อย
นะฮะขึ้น 3% ต่อให้เอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าสัก 150,000 ล้านก็นับเป็น GDP เชื่อไหมครับมันนับเป็น GDP แต่มันไม่มี multiple นะซึ่งอันนี้มันประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยมันมีโดยเฉพาะยิ่งแจกแต่นี้ผมอยากจะเริ่มที่นี่สื่อมวลชนก็ต้องเริ่มที่สื่อนี่แหละครับนะฮะว่าขอประธานโทษพูดตรงๆเราเลิกที่จะเห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นเลิกที่จะเห็นแก่โฆษณาเต็มหน้าที่มีหน้าท่านรัฐมนตรีเลิกที่จะเห็นแก่เงินค่าจ้างจัดอีเวนต์นะครับเลิกที่จะไปเชิดชูคนที่เรารู้ๆกันอยู่มันต้องถ้าไม่เริ่มตรงนี้สังคมมันจะเปลี่ยนทัศนคติได้ยังไงขอประธานโทษยังไงก็ขอชีวิตรอดไปจากตรงนี้แล้วกันครับขอบคุณครับหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนะครับมีรายงานออกมาชื่อว่ารายงานสปร.ชื่อเล่นชื่อรายงานสปร.เขาสรุปว่าต้นเหตุของวิกฤตครั้งนี้คือสมัยปี40เนี่ยแตกต่างจากครั้งก่อนๆตรงที่มีสาเหตุมาจากภายในประเทศทั้งสิ้นหรืออีกในหนึ่งเราเป็นผู้สร้างปัญหาให้แก่ตัวเราเองแม้ทางการจะมองเห็นปัญหาแต่ขาดความเด็ดขาดในการกำหนดมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ยังขาดความกล้าหาญที่จะใช้มาตรการที่อาจไม่เป็นที่นิยมในทางการเมืองเข้ามาแก้ปัญหาจากวันนั้นถึงวันนี้15ปีผ่านไปเราเรียนรู้อะไรบ้างขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมกับเราวันนี้เราพอเห็นวันนี้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนลันล้าอยู่ที่เดิมแต่จะไปจากไอ้ตรงนี้ยังไงยังว่ากันอีกยาวนะครับแล้วก็อย่างที่ประกาศบอกนะครับเราจะช่วยกันทำอะไรได้มากขึ้นคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนตายตัวแต่ว่าเป็นโจทย์สำคัญที่สังคมเศรษฐกิจไทยต้องร่วมกันตอบครับขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านครับแล้วพบกับไทยพับลิก้าฟอรัมได้ใหม่เข้าใจว่ารอบต่อไปเดือนหน้าหรือเปล่าครับแต่ว่าอย่างน้อยในเว็บไทยพับลิก้าจะเริ่มออนไลน์ซีรีส์15ปีวิกฤตเศรษฐกิจไทยนะครับก็ตามชมกันได้ขอบพระคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ